แต่ตอนนี้มาถึงเรื่องสำคัญครับเรื่องสำคัญก็คือว่าวันนี้เนี่ยเราจะสรุปแล้วใช่ไหมแล้ววันนี้เราจะได้กลับบ้านกับช่องกันแล้วใช่ไหมดีใจไหมเนี่ยมาอยู่ตั้ง 3-4 วันแล้วจะได้กลับบ้านทันทีจริงจริงก็ต้องแอบดีใจอยู่แล้วใช่ไหมไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดนะครับเป็นธรรมดาเอาละครับแต่เดี๋ยวกลับไปถึงก็จะคิดถึงหลวงพี่อีกแหละเอาละไม่เป็นไรนะครับก็ธรรมชาติธรรมดาเขาเรียกว่าอะไรนะอยู่ไกลๆได้กินของฝากอยู่ใกล้ๆได้กินสากมองเคยได้ยินไหมสังเกตไหมว่าไอ้คนไหนอยู่ใกล้พ่อแม่เนี่ยโอ้โหโดนด่าโดนบ่นสารพัดทีไอ้ลูกคนไหนอยู่ไกลๆนะมันมาทีนะกอดมันสารพัดนะครับมีแต่ของให้มันงงๆอย่างนี้ที่กูเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่ใกล้ๆไม่เห็นได้ยาคำชมคำเชิมเลยโดนด่าตลอดสังเกตไงเนี่ยคำโบราณเขาบอกว่าอยู่ไกลๆได้กินของฝากอยู่ใกล้ๆได้กินสากมองเอาสากตีหัวทะเลาะกันนะครับฉะนั้นก็ต้องมี distance นะครับอย่าอยู่ใกล้เกินไปนักเดี๋ยวความรักมันจืดจางแน่นะครับต้องอยู่ห่างๆให้คิดถึงกันนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวรักกันนานนะครับเอาละครับท่านทั้งหลายมาดูกันนี้ดีกว่าสมมติว่าวันนี้ตอนเย็นท่านจะกลับบ้านนะครับจะเย็นจะกลับบ้านประมาณ3 โมงเราเลิกใช่ไหมนะครับปรากฏว่ากลับไปที่บ้านเราอุตส่าห์แต่งชุดขาวกลับไปด้วยนะไม่ยอมเปลี่ยนชุดด้วยจะได้เขาจะได้เห็นว่าเราไปปฏิบัติธรรมมาเขาจะได้โมทนาแต่แปลกแฮกกลับไปในบ้านทุกคนกำลังดูทีวีเพลิดเพลินไม่เห็นมีใครโมทนาเราเลยสักคนนะครับเห็นเราเหมือนไม่ใช่คนอย่างนั้นแหละปล่อยให้เราเดินผ่านไปเฉยๆอุตส่าห์แต่งชุดขาวไปให้ดูยังไม่เมย์สนใจกูอีกมูแต่ดูทีวีกันดีเดี๋ยวจะได้เห็นดีกันเดินผ่านห้องนั่งเล่นนะครับผ่านไปถึงห้องครัวดึงเก๊ออกมาหยิบมีดโต้เล่มใหญ่ที่สุดออกมาแล้วย้อนกลับไปที่ห้องนั่งเล่นแล้วก็ยืดนะครับแล้วก็เงื้อมือสุดแขนแล้วก็ฟาดฟันเลยบนร่างกายของคนที่เรารักฟันถูกแขนขาดฟันถูกขาขาดฟันถูกคอขาดเลือดไหลสาดไปทั้งห้องนะครับเหม็นคาวคลุ้งไปหมดทุกคนร้องโหยหวนขอชีวิตถามจริงๆนะครับเคยคิดจะทำอย่างที่หลวงพี่พูดไหมเนี่ยไม่เคยคิดเหรอคิดหน่อยสิไม่คิดเลยเหรอทำไมไม่คิดบ้างล่ะเอาละครับท่านทั้งหลายครับถามจริงๆเถอะในโลกนี้มีบ้างไหมที่คนรักกันทำร้ายกันสามีฆ่าภรรยามีไหมภรรยาฆ่าสามีมีไหมลูกฆ่าพ่อแม่มีไหมพ่อแม่ฆ่าลูกมีไหมเพื่อนรักกันฆ่ากันมีไหมท่านทั้งหลายครับถ้าท่านมีโอกาสเจอคนเหล่านั้นซึ่งปัจจุบันนี้อาจจะติดคุกติดตารางอยู่แต่คุณเจอเขาก่อนเหตุการณ์จะเกิดขึ้นสักเดือน2 เดือนแล้วคุณถามว่าคุณคิดไหมจะเอาปืนไปยิงสามีคุณคิดไหมที่คุณจะเอามีดปาดคอภรรยาคุณคิดไหมที่คุณจะเอาแลนเน็ตให้ลูกคุณกินเขาคงตอบเหมือนเราว่าเขาไม่เคยคิดมาก่อนแล้วทำไมเขาจึงทำล่ะผลย่อมมาจากเหตุและปัจจัยเหตุอาจจะกินเหล้ามาเหตุอาจจะทะเลาะกันอาจจะกินยาบ้าขาดสติแต่ถ้าปัจจัยคือว่าคนเหล่านั้นที่เรารักอยู่ในวันนี้ที่เป็นสามีที่เป็นภรรยาที่เป็นลูกเต้าเราแต่คนเหล่านั้นเขาเคยฆ่าฟันเราไว้ในอดีตแล้วมีกรรมเก่าระหว่างกันที่เราจะต้องกลับไปทำคืนกับเขาเหล่านั้นปัญหาก็คือว่ามันคุ้มไหมล่ะที่จะเก็บความอาฆาตพยาบาทจองเวรซึ่งมันข้ามภพข้ามชาติเหล่านั้นไว้ในใจของพวกคุณท่านทั้งหลายครับคุณบอกว่าคุณไม่อยากเป็นคนอมหิตกับคนที่คุณรักแต่คุณรู้ได้ยังไงว่าคุณจะไม่เป็นคนเหล่านั้นที่ติดคุกตารางอยู่เขาก็ไม่เคยคิดว่าเขาจะต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่ทำไมเขาจึงทำเพราะปัจจัยกรรมเก่าที่มีระหว่างกันคุณรู้ได้ไงว่าไม่มีกรรมเวรที่ผูกพันกันมาที่เป็นเหตุให้ต้องมาทำร้ายฆ่าฟันกันแม้ในหมู่คนที่เราบอกว่าเรารักสุดหัวใจในวันนี้
จำไว้ให้ดีนะครับเจ้ากรรมในเวรนั้นล้วนแล้วแต่เป็นอดีตบุคคลอันเป็นที่รักทั้งสิ้นถ้าไม่รักมากก็คงไม่ชังมากที่ชังมากก็เพราะเคยรักมากลองคุณนึกถึงคนที่คุณรักแล้วไว้ใจไว้วางใจคุณมั่นใจว่าเขาซื่อสัตย์กับคุณตลอดแต่ถ้าคุณกลับบ้านผิดเวลาเปิดประตูผัวเข้าไปแล้วเจอว่าเขากำลังมีความสุขเร้นรับกับคนอื่นอยู่จากรักเท่าฟ้าอยากจะสับมันเป็นหมื่นๆชิ้นไหมท่านอะไรครับฉะนั้นไม่ต้องกลัวครับรักได้ก็ชังได้ชังได้ก็รักได้จะบอกให้ก็ได้ไม่ว่าเหลืองไม่ว่าแดงเขาก็เป็นคนเก่าแก่ของคุณทักษิณทั้งนั้นแหละที่มันเกลียดอยู่ทุกวันนี้เพราะมันเคยรักที่มันรักอยู่วันนี้วันหน้ามันจะเกลียดเพราะว่ารักได้ก็ชังได้ชังได้ก็รักได้เพราะทำไมถึงเกลียดเพราะเราไปคาดหวังเขาควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พอเขาไม่เป็นดังใจเราเกลียดไหมเกลียดเราไม่ชอบเราไม่ยินดีไม่พอใจนั้นจำไว้ให้ดีวันนี้ท่านทั้งหลายครับหลวงพี่ขี้เกียจพูดเรื่องการเมืองแล้วเบื่อแต่สิ่งที่อยากจะพูดก็คือว่าเรามาแก้กรรมกันดีกว่ามาแก้กรรมด้วยการเป็นฝ่ายให้อโหสิกรรมท่านทั้งหลายครับการไปขออโหสิกรรมผู้อื่นเป็นของได้ยากเพราะมันต้องมีจังหวะและเวลาอันเหมาะสมใช่ไหมวันพ่อวันแม่ไปขออโหสิกรรมพ่อแม่ใช่ไหมวันสงกรานต์ไปขออโหสิกรรมญาติผู้ใหญ่แต่มันไม่มีวันลูกที่พ่อแม่ไปขออโหสิกรรมลูกมีไหมกูไม่เคยเจอเลยเห็นไหมครับฉะนั้นท่านทั้งหลายครับแทนที่เราจะเป็นฝ่ายขอซึ่งเป็นเรื่องยากลองคิดดูนะครับว่าการเวียนว่ายตายเกิดมาเจอกันเนี่ยพระเจ้าบอกว่าไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นผัวเป็นเมียกันนั้นไม่มีฉะนั้นทุกคนในห้องนี้เคยเป็นแม่อาตมาทั้งนั้นใช่ไหมเคยเป็นใช่ไหมขอกินนมหน่อยสิว้าท่านทั้งหลายครับมันเคยเป็นกันมาทั้งนั้นนะครับเกี่ยวข้องกันมาทั้งนั้นไม่งั้นไม่มาเจอกันแต่เมื่อเคยเกี่ยวข้องในฝ่ายดีได้ในฝ่ายร้ายอาจจะเคยฆ่ากันไหมเคยทำร้ายกันไหมเป็นไปได้ทุกคนในห้องนี้อาจจะเคยหลวงพี่ถูกหลวงพี่ฆ่าหรือหลวงพี่ก็เคยอาจจะทุกพวกเราเคยฆ่าหลวงพี่ไว้ถ้างั้นถ้าเราเดาว่าทุกคนเป็นเจ้ากรรมนายเวรได้แปลว่าเราก็ควรจะขอโหสิกรรมกับทุกคนเพื่อป้องกันไม่ให้เขามาเอาคืนเราถูกต้องไหมถ้าหลวงพี่ต้องเดินไปขอทุกคนเนี่ยหลวงพี่ไม่รู้เคยทำอะไรกับโยมไว้กี่ภพกี่ชาตินะคะถ้าเกิดหลวงพี่เคยทำไว้เนี่ยหลวงพี่อยากขอเมตตาโยมช่วยให้โอสิกรรมอาตมาได้ไหมนะ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 ยอมไหมยอมไหมนะคะเห็นไหมแต่ยอมแบบไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่ที่ไอ้พระบ้าเขาบอกว่านะครับท่านทั้งหลายครับถ้าต้องไปขอทุกคนแบบนี้เขาต้องว่าหลวงพี่เพี้ยนหลวงพี่บ้าใช่ไหมครับต้องไปขอทุกคนเป็นรายบุคคลฉะนั้นไอ้นี่คือการขอโดยที่เราเป็นลูกหนี้และเขาเป็นเจ้าหนี้มันเป็นเรื่องยากแต่อีกมุมหนึ่งเราคือเจ้าหนี้เมื่อเราเป็นเจ้าหนี้มันง่ายกว่าไหมถ้าเราเป็นฝ่ายให้อ่ะเพราะเราเป็นเจ้าหนี้เรามีสิทธิ์ยกเรื่องหนี้สิทธินั้นมันอยู่กับเราไม่ได้อยู่คนอื่นถ้าอย่างนั้นวันนี้หลวงพี่จะชวนพวกเราทำบุญใหญ่ด้วยการเป็นฝ่ายประกาศให้อโหสิกรรมเป็นอภัยทานอย่าลืมนะครับทานนั้นมีอะไรบ้างวัตถุทานนะครับอภัยทานและธรรมทานธรรมทานเนี่ยท่านทำไปเต็มเหนียวแล้วท่านฟังมาต้องหูฉิงหูชาเนี่ยกี่วันแล้วเนี่ยนะครับฉะนั้นท่านรับไปแล้วเต็มๆและท่านก็นะครับสามารถที่จะพัฒนาเป็นของตัวท่านเองและท่านจะไปสอนต่อได้นั่นเป็นสิทธิของแต่ละคนแต่ขณะเดียวกันอภัยทานมีแต่คนสอนให้เราไปขอคนอื่นแต่ไม่เคยมีใครสอนให้เราเป็นผู้ประกาศวันนี้หลวงพี่จะชวนพวกเราประกาศให้อโหสิกรรมเป็นอภัยทานท่านทั้งหลายครับวันนี้เราจะประกาศหมดเลยครับอินพรหมยมยักษ์หมูหมากาไก่เสดเดินกิ๊กกือที่ไหนเราก็ประกาศให้อโหสิกรรมหมดสิ้นนะครับกี่ชั้นนะครับเทวดาอินพรหมยมยักษ์ที่ไหนหรือว่าสัตว์นะครับสัตว์นรกเปรตอสุรกายที่ไหนเคยทำไม่ดีกับเราไว้เราก็จะประกาศให้อโหสิกรรมหมดสิ้นแต่เดี๋ยวก่อนหลวงพี่ดูแววตาพวกเราแล้วบางคนยังทำใจไม่ได้ใช่ไหมบางคนยังมีแค้นฝังหุ่นใช่ไหมบางคนยังรู้สึกว่ามันมีบางคนทำเราเจ็บปวดรวดร้าวเหลือเกินเราไม่มีทางที่จะให้อภัยมันได้ไม่เป็นไรครับวันนี้หลวงพี่จะอนุญาตให้พวกเรานั้นนะครับใส่วงเล็บไว้วันนี้เราจะประกาศให้อภัยหมดเลยครับอินพรหมยมยักษ์หมูหมากาไก่ไส้เดือนกิ้งกือที่ไหนเราประกาศให้อโหสิกรรมหมดสิ้นแต่อนุญาตให้ใส่วงเล็บไว้ว่ายกเว้นอีคนนั้นกับไอคนนั้นกูไม่ให้เอาไหมเอาไหมให้มีวงเล็บได้แต่ขอเตือนนะครับว่าในเมื่อท่านยังให้อโหสิกรรมแบบมีข้อแม้มีวงเล็บในอนาคตคนอื่นก็อาจจะประกาศให้อโหสิกรรมเหมือนกันอินพรหมยมยักษ์หมูหมากาไก่ไส้เดือนกิ้งกือที่ไหนก็ให้หมดสิ้นแต่เสร็จแล้วก็มีวงเล็บเหมือนกัน
แล้วคุณคิดว่าชื่อใครหนอจะไปโผล่อยู่กลางวงเล็บเขาในเมื่อคุณยังมีเงื่อนไขกับคนอื่นได้คนอื่นมีสิทธิ์มั้ยที่จะมีเงื่อนไขกับคุณฉะนั้นคิดตรองดูให้ดีว่าคุณจะเทใจทั้งหมดหรือคุณจะกักอันนี้เป็นสิทธิโดยชอบธรรมเราบังคับใจกันไม่ได้ถ้าท่านพร้อมนะครับหลวงพี่จะทำหน้าที่ชุมนุมเทวดาขณะที่หลวงพี่ชุมนุมเทวดานั้นขอให้พวกเรากำหนดใจว่าใครก็ตามที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นผู้มีพระคุณของเรานะครับเป็นคนรักของเรากี่ภพกี่ชาติมาก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งคนซึ่งนะครับเป็นศัตรูหรือเป็นเจ้ากรรมนายเวรของเราบัดนี้เรามีจิตเป็นมหากุศลที่จะประกาศให้อโหสิกรรมเป็นอภัยทานจึงขอเชิญท่านทั้งหลายให้มาร่วมเป็นสักขีพยานร่วมโมทนาและหากท่านมีจิตเป็นมหากุศลจะร่วมอโหสิกรรมไปพร้อมๆกับเราก็ขอเชิญท่านทั้งหลายให้มาร่วมประกาศอโหสิกรรมไปพร้อมๆกับพวกเราด้วยขอเชิญท่านหลายตั้งใจนะครับหลวงพี่จะชุมนุมเทวดาละสักเขกาเมจารุเปอาคิริสิกรัตเตจันตลิเควิมานเดิเปอรัตเตจคาเมตรุวนาคาเนเคหวัตทุมิเคเตปุมมาจยันตุเทวาชลทลวิสเมยคคันทัพนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนีวรวจนังสาธโวเมสุนันตุธรรมสวนากาโลอายัมพาทันตาธรรมสวนากาโลอายัมพาทันตาธรรมสวนากาโลอายัมพาทันตาขอเชิญพรหมเทพเทวดาสรรพสัตว์สรรพวิญญาณสรรพเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของท่านทั้งหลายที่อยู่ณที่นี้จงมาณที่นี้ทั้งหมดจงมาณที่นี้ทั้งหมดจงมาณที่นี้ทั้งหมดขอพระภูมิเจ้าที่ที่ดูแลยุวพุทธิกสมาคมช่วยเปิดทางด้วยครับเมื่อขอท่านท้าวพญายมราชท่านท้าวเวสสุวรรณมาดูแลความเรียบร้อยอย่าให้ใครมาขัดขวางหรือก่อกวนด้วยเมื่อมาถึงแล้วที่เป็นสัตว์ขอให้เป็นคนที่เป็นสัตว์ขอให้เป็นคนที่เป็นสัตว์ขอให้เป็นคนที่เป็นคนแล้วขอให้เป็นคนสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยแขนขาตาหูจมูกลิ้นกายใจอวัยวะอาการ32ครบถ้วนที่เป็นคนแล้วขอให้เป็นคนสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยแขนขาตาหูจมูกลิ้นกายใจอวัยวะอาการ32ครบถ้วนที่เป็นคนแล้วขอให้เป็นคนสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยแขนขาตาหูจมูกลิ้นกายใจอวัยวะอาการ32ครบถ้วนขอให้หายจากทุกขเวทนาขอให้หายจากทุกขเวทนาขอให้หายจากทุกขเวทนาอาตมาขอแผ่ความดีให้อาตมาขอแผ่ความดีให้อาตมาขอแผ่ความดีให้ขอให้พูดได้ขอให้พูดได้ขอให้พูดได้ขอให้พูดภาษาไทยขอให้พูดภาษาไทยขอให้พูดภาษาไทยขอให้ฟังภาษาไทยรู้เรื่องขอให้ฟังภาษาไทยรู้เรื่องขอให้ฟังภาษาไทยรู้เรื่องขอให้สมทานศีล5ได้ขอให้สมทานศีล5ได้ขอให้สมทานศีล5ได้บัดนี้ท่านทั้งหลายไม่ทำกรรมชั่วอยู่ท่านจึงสมทานศีล5ได้บัดนี้ท่านทั้งหลายไม่ทำกรรมชั่วอยู่ท่านจึงสมทานศีล5ได้บัดนี้ท่านทั้งหลายไม่ทำกรรมชั่วอยู่ท่านจึงสมทานศีล5ได้ขอท่านทั้งหลายจงสมทานศีล5ว่าตามอาตมาขอพวกเราด้วยนะครับเพื่อน้อมน้อมให้สรรพสัตว์สรรพวิญญาณได้สมทานศีล5ไปพร้อมๆกับพวกเราขอพวกเราว่าตามพุทโธธัมโมสังโฆศีลข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อ2ไม่ลักทรัพย์ศีลข้อ3ไม่ประพฤติผิดในกามศีลข้อ4ไม่พูดเท็จศีลข้อ5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาบัดนี้ข้าพเจ้าตั้งใจรักษาศีลแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าคือผู้มีศีลข้าพเจ้าผู้มีศีลละอายต่อการทำความชั่วกลัวต่อผลของบาปกรรมข้าพเจ้าผู้มีศีลมีหิริโอตตัปปะมีกายเป็นมนุษย์มีใจเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เทโวเข้าถึงความเป็นสหายกับเหล่าเทวดาทั้งหลายณบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้ประกาศสัจจวาจาให้อโหสิกรรมเป็นอภัยทาน
ขอเชิญท่านทั้งหลายให้มาร่วมเป็นสักขีพยานร่วมโมทนาและร่วมให้อโหสิกรรมไปพร้อมๆกับข้าพเจ้าทั้งหลายณบัดนี้เทอญขอพวกเราแสดงความเคารพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการว่านะโมสามจบโดยพร้อมเพรียงกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขออาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสังฆเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกเจ้าทุกๆพระองค์ท่านท้าวพญายมราชท่านท้าวจตุโลกบาลพระสยามเทวาธิราชและคณะทุกๆพระองค์ขอจงโปรดเมตตากรุณาเสด็จมาเป็นสักขีพยานและร่วมโมทนาในการให้อโหสิกรรมแก่กันและกันและแก่ผู้เคยล่วงเกินต่อข้าพระพุทธเจ้ามาแล้วทั้งหลายทั้งปวงในทุกกับทุกกันทุกอสงไขยจนถึงปัจจุบันชาติข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอประกาศให้อโหสิกรรมแก่ตัวข้าพระเจ้าเองตลอดจนถึงพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาบุตรธิดาภรรยาสามีลูกหลานเหลนทั้งหลายญาติมิตรสหายทั้งหลายหมู่คณะผู้ร่วมงานทั้งหลายคู่แข่งคู่ค้าคู่รักคู่แค้นคู่บุญคู่กรรมทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายอุปัชฌาย์อาจารย์ทั้งหลายตลอดจนพรหมเทพเทวดามนุษย์สรรพสัตว์สรรพวิญญาณสรรพเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงทุกท่านทุกพระองค์ที่เคยเข็นฆ่าทำร้ายรังแกปล้นจี้ลักขโมยเบียดบังยักยอกข่มขืนผิดประเวณีโกหกหลอกลวงต้มตุ๋นคดโกงตระบัดสัตว์หักหลังทรยศอกตัญญูเสียดสีด่าว่าบังคับฝืนใจให้กินเหล้าเมายาทั้งแก่ตัวข้าพเจ้าเองหรือแม้ในบุคคลและสิ่งที่ข้าพเจ้ารักหวงแหนไม่ว่าชาตินี้ภพนี้หรือภพชาติใดๆก็ตามในทุกกับทุกกันทุกอสงไขยเจตนาหรือไม่เจตนาต่อหน้ารับหลังรู้ไม่รู้อันเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ทุกกายก็ดีทุกใจก็ดีข้าพเจ้าขออโหสิกรรมและให้อโหสิกรรมแก่ท่านทั้งหลายทั้งปวงจนหมดสิ้นตั้งแต่บัดนี้ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานการอาฆาตพยาบาทสาปแช่งจองเวรจองกรรมใดๆที่ข้าพเจ้าได้เคยประกาศไว้หรือผูกใจเก็บไว้ในชาตินี้ภพนี้หรือในภพชาติใดๆก็ตามข้าพเจ้าให้อโหสิยกเลิกให้เป็นโมฆะทั้งสิ้นเพื่อให้หมดเวรสิ้นกรรมต่อกันและกันนับแต่บัดนี้ตราบจนถึงพระนิพพานขอให้เราท่านทั้งหลายที่อยู่พร้อมหน้ากันในที่นี้ตลอดจนพ่อซื้อแม่ซื้อพ่อเกิดแม่เกิดพรหมเทพเทวดาที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าทั้งหลายจงทราบว่าบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ให้อโหสิกรรมแก่กันและกันแล้วจะไม่เอาการกระทำทั้งหลายในอดีตมาเป็นเหตุทำร้ายทำลายหรือเบียดเบียนซึ่งกันและกันอีกต่อไปข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอโมทนาความดีกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสังฆเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกเจ้าทุกๆพระองค์ท่านท้าวพญายมราชท่านท้าวจตุโลกบาลพระสยามเทวาธิราชและคณะทุกๆพระองค์ที่โปรดเมตตากรุณาเสด็จมาเป็นสักขีพยานและร่วมโมทนาในการให้อโหสิกรรมแก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายโมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุด้วยอานิสงส์แห่งการให้อโหสิกรรมนี้ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงของข้าพเจ้าจงกรุณาให้อโหสิกรรมแก่ข้าพระพุทธเจ้าโดยง่ายเทอญโมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุขอให้กรรมทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นอโหสิขอให้กรรมทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นอโหสิขอให้กรรมทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นอโหสิขอให้วิบากกรรมชั่วทั้งหลายทั้งปวงจงยุติส่งผลขอให้วิบากกรรมชั่วทั้งหลายทั้งปวงจงยุติการส่งผลขอให้วิบากกรรมชั่วทั้งหลายทั้งปวงจงยุติการส่งผลขอให้วิบากกรรมดีทั้งหลายทั้งปวงจงส่งผลสำเร็จขอให้วิบากกรรมดีทั้งหลายทั้งปวงจงส่งผลสำเร็จขอให้วิบากกรรมดีทั้งหลายทั้งปวงจงส่งผลสำเร็จโมทนาสาธุโมทนาสาธุ
โมทนาสาธุขอให้ข้าพเจ้าพร้อมด้วยพรหมเทพเทวดาสรรพสัตว์สรรพวิญญาณสรรพเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงจงสำเร็จมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันโดยเร็วพลันเทอญให้โอสิให้โอสิให้โอสิขอโอสิขอโอสิขอโอสิให้โอสิให้โอสิให้โอสิขอโอสิขอโอสิขอโอสิให้โอสิให้โอสิให้โอสิสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิใครมากับคุณพ่อคุณแม่ไปกราบตักคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ให้อโหสิกรรมแก่เราแล้วนะครับใครมากับพี่กับน้องหันหน้าไปหากันนะครับก็ได้ขอให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันแล้วทุกคนให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันทุกคนหันไปมรณาขอบคุณกับทุกคนที่อยู่รอบตัวเราต่างคนต่างได้ให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันกรรมใดที่เคยมีระหว่างกันเคยเผาเคยไหม้เคยทำร้ายเบียดเบียนกันมาบัดนี้เป็นอันอโหสิกรรมหมดสิ้นทุกฝ่ายไม่มีใครเสียฟอร์มไม่มีใครเสียหน้าเพราะทุกคนต่างให้ซึ่งกันและกันเป็นอัตโนมัตินี่คือวิธีแก้กรรมที่ง่ายที่สุดและใช้กับคนหมู่มากได้มากที่สุดใครทำโรงเรียนก็ไปพานักเรียนอโหสิกรรมซึ่งกันและกันนะครับใครทำโรงเรียนเสริมสวยก็พานักเรียนเสริมสวยทำอโหสิกรรมซึ่งกันและกันถึงพี่จะทำพลาดไปหน่อยน้องหัวเขียวหัวแดงก็ไม่เป็นไรนะครับท่านทั้งหลายครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับท่านทั้งหลายครับนี่คือการอโหสิกรรมซึ่งเป็นเหตุให้นะครับตัดภพตัดชาติที่จะต้องไปเวียนว่ายแต่เกิดไปทำร้ายเบียดเบียนกันนะครับแล้วก็มีผลค่อนข้างจะชัดเจนนะครับทำแล้วเราเบาไหมเนี่ยรู้สึกเบาไหมเต็มใจไหมครับเนี่ยนะครับท่านทั้งหลายครับก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนนะครับที่มีจิตเป็นมหากุศลได้ประกาศให้อโหสิกรรมเป็นอภัยทานครับมิชชั่นของเรายังไม่จบยังเหลืออีกมิชชั่นสุดท้ายนะครับก็คือว่าท่านทั้งหลายครับสังเกตไหมว่าหลวงพี่ลุ้นตลอดให้พวกเราอธิษฐานพระนิพพานในชาติปัจจุบันโดยเร็วพลันทำไมถึงต้องลุ้นครับเพราะว่าถ้าท่านจะปิดอบายจะเป็นพระโสดาบันนะครับอย่าลืมนะครับว่านะครับถ้าชาตินี้เกิดมาเป็นมนุษย์เกิดเป็นคนไทยเจอพุทธศาสนาแล้วจะไม่ให้เสียชาติเกิดยังต่ำต้องเป็นโสดาบันให้ได้ปิดอบายให้ได้ภาวะของความเป็นโสดาบันนะครับต้องละสังโยชน์สามตัวถ้าจำได้ไหมสักกายทิฏฐิความเห็นผิดเป็นไปในกาย 1. ยอมรับว่าตายไหมตายแน่นอนเลือกลีลาการตายได้ไหมไม่ได้ทรัพย์สินสมบัติวันนี้เป็นของเราอยู่โดยสมมุติเป็นของเราแต่เมื่อเราตายแล้วยังเป็นของเราอยู่ไหมไม่เป็นนะครับแล้วมีพระจงพระเจ้าให้เรารวมเป็นหนึ่งเดียวเป็นก้อนเดียวกับท่านอีกไหมไม่มีแล้วเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าความเชื่องี่เง่าเรื่องพระเจ้าเกิดมาได้ยังไงก็เกิดมาจากการที่เขาไม่เคยรู้ความจริงเขาไม่เคยเข้าใจความจริงนะครับท่านทั้งหลายครับฉะนั้นที่กำลังจะพูดกันต่อไปนี้เอ๊ะทำไมไฟมันดับเบ้อเฮ้ยไม่ได้เสียบปลั๊กวะเนี่ยรับเสียบอยู่เนี่ยเดี๋ยวก่อนเนาะท่านหลายครับที่จะพูดกันต่อไปนะครับก็คือข้อที่หนึ่งเราผ่านหลวงพี่การันตีกาหัวให้ได้เลยว่าทุกคนในห้องนี้ผ่านนะครับยังมีใครงี่เง่ายังคิดว่ามีพระเจ้าต้องไปรวมเป็นเดียวอีกไหมยังมีไหมครับไม่มีแล้วนะครับฉะนั้นทุกคนผ่านข้อสักกายทิฏฐิไม่มีปัญหาเลยหมูมากแต่ข้อที่สองหลายคนได้เคยผ่านไปแล้วล่วงหน้าเคยอธิษฐานแล้วแต่วันนี้ก็มาตอกย้ำกันหน่อยมีไหมนะครับท่านที่เคยอธิษฐานแล้วส่วนท่านที่ยังไม่เคยอธิษฐานถ้ากำลังใจถึงวันนี้ก็ขอเชิญชวนเดี๋ยวเราจะประกาศอธิษฐานพระนิพพานในชาติปัจจุบันโดยเร็วพลันแล้วก็อย่าเสียดายครับว่าจะต้องไปนะครับจะต้องไปตามคนนั้นคนนี้ไปไหนจะไปนิพพานด้วยกันจะบอกเลยว่าการอธิษฐานพระนิพพานในชาติปัจจุบันโดยเร็วพลันเนี่ยคือเมื่อกี้เนี่ยที่เราประกาศอโหสิกรรมเนี่ยเป็นการตัดล็อกฝ่ายลบคือการจองเวรการอธิษฐานฝ่ายลบการอาฆาตพยาบาทจองเวรเนี่ยเป็นการอธิษฐานฝ่ายลบนะครับแต่ยังมีอธิษฐานฝ่ายบวกที่ขวางมรรคฝังผลเราอยู่เช่น1คือเราอยากเป็นผู้เจ้าด้วยตนเองเล่าให้ฟังตรงนี้
ตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากดาวดึงนะครับเสด็จลงจากดาวดึงนะครับตอนนี้ตอนไปโปรดพุทธมารดาใช่ไหมนะครับในพรรษาหนึ่งมันมีพรรษาที่ไหนจำหลวงพี่จำไม่แม่นแต่ว่าท่านขึ้นไปโปรดพุทธมารดานะครับตอนนั้นพุทธมารดาเป็นเทพบุตรอยู่ในชั้นดุสิตนะครับเพราะว่ามันไปกดตายตัวว่าเป็นศักดิ์ศรีเป็นถึงพุทธมารดาแล้วเนี่ยจะมีใครมาเป็นแฟนอีกไม่ได้แล้วนะครับก็ต้องขึ้นไปเป็นนู่นแหละครับเป็นผู้ชายเป็นเทพบุตรอยู่ในชั้นดุสิตนะครับแต่ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าไปโปรดพุทธมารดาไปโปรดที่ชั้นดาวดึงที่ศาลาสุธรรมานะครับที่ศาลาสุธรรมาแล้วพระพุทธมารดาก็เสด็จลงมานะครับแปลงเป็นเทพธิดามานั่งฟังนะครับพระเจ้าแสดงอะไรครับอภิธรรมถูกต้องไหมอภิธรรมอยู่บนชั้นดาวดึงท่านทั้งหลายครับหลังจากช่วงผ่านเวลา3เดือนไปนะครับก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นพระเจ้าก็เสด็จลงมาพระพุทธมารดาได้เป็นพระโสดาบันบนชั้นดาวดึงถูกต้องไหมครับตามที่เราเรียนกันมาแล้วทำไมถึงไม่ได้เป็นพระอรหันต์เพราะว่าตัวอธิษฐานเป็นเครื่องขวางเคยอธิษฐานล็อกไว้เพื่อจะเป็นพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าถึง5พระองค์ดังนั้นองค์ที่5คือพระศรีอานท่านต้องรอคิวเป็นพุทธมารดาต่อไปนะครับอันนี้เอาละตอนที่พระเจ้าเสด็จลงจากดาวดึงนั้นนะครับก็ลงมาโดยกระไดแก้วซึ่งอยู่ตรงกลางมีกระไดทองกระไดเงินใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะครับและกระไดแก้วกระไดแก้วผลึกพระพุทธเจ้าเสด็จลงทางกระไดแก้วพระอินทร์มาข้างหนึ่งพระพรหมข้างหนึ่งหลวงพี่จำไม่ได้ว่าใครมากระไดไหนนะครับแต่ว่าวันนั้นเนี่ยมีการเปิดโลกเขาเรียกว่าพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกเปิดให้เห็นหมดถึงกันหมดวันนั้นเนี่ยพวกสัตว์นรกมองเห็นมนุษย์มองเห็นนะครับเทวดานะครับมนุษย์เห็นทั้งสัตว์นรกเห็นทั้งเทวดานะครับเทวดาเห็นทั้งมนุษย์ทั้งนรกทุกคนเห็นถึงกันหมดนะครับสามภพเปิดเข้าหากันหมดเขาบอกว่าวันนั้นใครได้เห็นพระองค์ขนาดซึ่งเสด็จลงจากดาวดึงนั้นเป็นอันตะลึงครับโอ้โหเท่เหลือเกินสุดยอดโอ้โหเขาบอกว่าวันนั้นที่ใครก็ตามที่ได้เห็นภาพในวันนั้นไม่อธิษฐานเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตไม่มีแสดงว่าวันนั้นทุกคนที่เห็นหรือมดแมงนะครับน้องหนูปูปีกที่ไหนเห็นเหตุการณ์ในวันนั้นอธิษฐานเป็นพระพุทธเจ้ากันทั้งหมดเลยอยากเป็นบ้างอ่ะเท่กูชอบอ่ะฉะนั้นท่านอะไรครับแม้แต่มดแมงก็อธิษฐานเป็นพระพุทธเจ้าทันทีที่มีการอธิษฐานอยากเป็นพระพุทธเจ้าปั๊บเนี่ยได้ชื่อว่าโพธิสัตว์ทันทีครับใครก็ตามผันหนาอยากเป็นพระพุทธเจ้าปั๊บเนี่ยมันก็เกิดภาวะความเป็นโพธิสัตว์เกิดขึ้นกับคนคนนั้นทันทีแต่จะได้เป็นตัวจริงหรือไม่ได้จริงนั้นขึ้นอยู่กับว่ามาถึงขั้นได้รับพยากรณ์แล้วหรือยังต่างหากท่านดูนะครับที่เมื่อกี้ที่เรามีโปสเตอร์สมเด็จพระภูมิแล้วก็มีนะครับเดี๋ยวพุทธภูมิบำเพ็ญปรึบนี่นะครับท่านทั้งหลายครับในตั้งแต่เริ่มอธิษฐานอยากเป็นพระเจ้าเนี่ยนะครับมันก็นับได้เลยว่าเป็นนะครับขณะนั้นเป็นโพธิสัตว์แล้วแต่จะเป็นนิยตะโพธิสัตว์ก็จอหายมีจูบิจูเอ้เราก็งงวะเฮ้ยแต่พอนึกภาพออกใช่ไหมนะครับนึกภาพเมื่อกี้นะครับ7อสงไขยนะครับคิดในใจ9อสงไขยเที่ยวบอกกล่าวนะครับ7บวก9แล้วเป็น16จึงจะได้ทำความดีใหญ่รู้สึกมันคงจะเจ๊งคาพระพัสกรเนี่ยแหละครับมีจูบิจูไปแล้วนะครับทั้งหลายครับแม่มันก็เก่าแล้วเนาะนะครับเครื่องก็ใหญ่โตตกใส่คอใครก็ย่นตรงนั้นแหละครับตอนนี้เดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้กันแล้วไอ้เครื่องโตๆอย่างเงี้ยนะครับยังดีนะนี่รุ่นนี้มีเลนเดียวนะครับมันมีรุ่นเก่ากว่านี้3เลนเคยเจอมั้ยนะครับแล้ว3สียิงออกมานะครับไอ้รุ่นนั้นนะครับถ้ามันตกใส่ใครก็สยองเลยนะครับท่านทั้งหลายอันนั้นเละอย่างเดียวนะครับเฉพาะแก้วเลนมันยังใหญ่ขนาดนี้นะครับโอ้โหเอาละขึ้นมั้ยกำลังมานะครับ waiting and see นะครับท่านทั้งหลายครับเราก็นึกว่าขึ้นจอตลอดเพราะเราก็มีรูปพุทธเจ้าขึ้นจอเราก็นึกว่าเราประกาศโอ้โหสิกรรมหน้าพุทธเจ้านะครับมีหน้าจอว่างนะครับท่านดูนะครับนี่นะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยใครก็ตามอธิษฐานอยากเป็นพุทธเจ้าปั๊บเนี่ยได้ชื่อว่าโพธิสัตว์แล้วฉะนั้นโพธิสัตว์มีเกลื่อนบ้านเกลื่อนเมืองครับเยอะแยะไปหมดเป็นที่เรื่องแปลกประหลาดนะครับแต่จะมาเป็นนิยตาโพธิสัตว์คือโพธิสัตว์ที่แน่นอนแล้วที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระเจ้าเนี่ยต่อเมื่อได้รับพยากรณ์แล้วเท่านั้นนะครับฉะนั้นกว่าจะได้พระเจ้าของเรากว่าจะได้รับพยากรณ์นี่7บวก9เป็น16 16อสงไขยจึงมาเป็นฤาษีสุเมธเนี่ยครับมานอนให้พระทีมังกรนั้นเสด็จดำเนินนะครับนี่ตรงเนี้ยตุนมาแล้ว16อสงไขยพ
พอได้รับพยากรณ์ปั๊บได้ชื่อว่าเป็นนิยตะโพธิสัตว์คือผู้แน่นอนแล้วต่อการตรัสรู้ฉะนั้นไอ้อนิยตะเนี่ยเต็มบ้านเต็มเมืองครับที่มันได้รับพยากรณ์ยังไม่ได้รับพยากรณ์แต่เคยอธิษฐานเนี่ยเยอะแยะมหายานทั้งหมดเป็นโพธิสัตว์หมดเลยเพราะทุกคนเขาถือว่าเขาเป็นเขามีความเป็นพุทธะอยู่ในตัวเองเขามีสิทธิ์ที่จะตรัสรู้ได้แสดงว่าเขาทุกคนคือเตท่าเป็นโพธิสัตว์หมดเลยแต่ว่าจะเหลือตัวจริงกี่คนก็ต่างคนต่างก็บำเพ็ญไปจนกระทั่งบารมีงวดขึ้น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 เขาเชื่อว่าพระอโลติเกศวรเป็นใครรู้ไหมก็นี่ไงท่านอะไรนะดาไลลามะนะครับพวกที่ทิเบตเขาเชื่อในนี่คือพระอโลติเกศวรกลับชาติมาเกิดนะครับแหน่แบ่งภาคมาเกิดหรืออะไรก็แล้วแต่อันเรื่องของเขาเขาเชื่ออย่างนั้นนะครับนี่เล่าสู่กันฟังฉะนั้นนี่ครับท่านทั้งหลายพระโพธิสัตว์นะครับฉะนั้นวันนั้นเปิดโลกทุกคนเห็นถึงกันหมดทุกคนที่เห็นวันนั้นมดแมงก็เป็นโพธิสัตว์หมดเลยนะครับฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องไม่แปลกแล้วครับที่พระโพธิสัตว์จะเดินกันเกินบ้านเกินเมืองแล้วจะบอกให้อย่างหนึ่งว่าทำไมยุคนี้โพธิสัตว์ถึงโผล่มาเยอะท่านอะไรครับคนที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยเขารู้ว่าเขาต้องเดินทางไกลมีใครอยากเดินทางไกลแบบกระยาจกยากจนแสนเข็ญมีไหมไม่มีครับทุกคนอยากจะมีเสบียงเดินทางแบบเท่ๆเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเดินทางเป็นพระราชามหากษัตริย์เดินทางคนที่จะเป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นพระเจ้าจักรพรรดิได้จะต้องมีบุญไหมต้องมีบุญต้องมีเสบียงและจะไปหาเสบียงที่ไหนท่านอะไรครับต้องมาหาในพุทธกาลครับในสมัยไหนที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นพระสงฆ์คือนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายเราเคยสวดแล้วใช่ไหมนั่นแหละครับพระสงฆ์คือนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายเขาจึงต้องมาในยุคนี้แต่พวกนี้เขากลัวครับว่าถ้าเข้ามาสมัยที่พระเจ้ายังทรงพระชนชีพอยู่พระองค์คอนเวิร์ตเกลี้ยงหมดนะครับมาก็เลยจะทำให้เกิดการเสียเซลฟ์เสียโอกาสเสียเป้าหมายก็เลยไม่อยากมานี่มันกึ่งพุทธกาลหลังคุณสังเกตไหมว่านะครับพุทธกาลนี้เนี่ยมี 5,000 ปี 2,500 ปีแรกเขาไม่อยากมากันพวกโพธิสัตว์ไม่อยากมามาแล้วเดี๋ยวเสียเซลฟ์เดี๋ยวเจอพระอรหันต์เก่งๆคอนเวิร์ตซะเดี๋ยวแย่เลยรอว่าหลังสิ้นกึ่งพุทธกาลไปแล้วค่อยมากันตอนนี้แหละครับแห่กันมาเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดนะครับแต่ละคนก็ประกาศตัวเองเป็นต้นธาตุต้นธรรมเป็นโพธิสัตว์กันไปแถวๆบอกชื่อเลยครับไม่กลัวเลยก็คือท่านธรรมชโยก็ใช่ท่านโพธิรักก็ใช่นะครับยังมีอีกเยอะแยะนะครับท่านพุทธอิสระก็ประกาศชัดเจนแล้วนะครับยังมีใครอ่ะท่านววัชรเมธีก็ใช่ละนะครับแม่ชีสันสนีใช่อีกโอ้นะครับแล้วก็สุภาอะไรภิกษุณีอะไรนะภิกษุณีอะไรนะเดี๋ยวฉัตรสุมาลย์กับบาลีสิงห์ก็ชัดเจนเขาประกาศตัวเองแล้วตอนนี้เขาเป็นโพธิสัตว์ภิกษุณีโพธิสัตว์เถรวาทแน่นะครับประกาศเป็นโพธิสัตว์เฉยเลยนะครับตอนนี้เยอะแยะครับประกาศตัวเองชัดเจนพวกนี้การันตีให้เลยว่าไม่มีสิทธิ์เป็นอริยบุคคลในยุคนี้เพราะว่าเมื่อเขาประกาศตัวเองเป็นโพธิสัตว์แล้วก็เป็นล็อกตายตัวว่าเขาไม่มีสิทธิ์ได้มรรคผลทีนี้ก็จะมีเรื่องเล่ากันว่าอย่างเช่นนะครับหัวหน้าสายอะไรนะอโศกบอกว่าเนี่ยกำลังยืนฉี่อยู่บรรลุธรรมแน่พูดแบบดูถูกไงว่าการบรรลุธรรมเป็นอรหันต์เป็นเรื่องง่ายของเขาถามว่าเขาพูดจริงหรือพูดเท็จพูดเวอร์ไปไหมไม่เวอร์ครับไม่เวอร์คนที่จะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยคือคนที่สั่งสมทรัพยากรเพื่อไปสร้างเมืองทั้งเมืองนะครับสะสมอิฐไม้ดินปูนหินทั้งหลายเนี่ยเตรียมไปเพื่อสร้างเมืองทั้งเมืองถามว่าถ้าเปลี่ยนใจจะสร้างบ้านหลังเดียวเนี่ยง่ายไหมง่ายฉะนั้นเขาสามารถสร้างบ้านหลังเดียวได้ในพริบตาแต่มีจุดอันหนึ่งก็คือว่าล็อกไม่อยู่เพราะอะไรครับเพราะไอ้ความปรารถนาที่จะสร้างเมืองทั้งเมืองอุตส่าห์สั่งสมเสบียงกรังสั่งสมทรัพยากรมากมายถึงขนาดนั้นจะให้มาสร้างเมืองให้บ้านแค่หลังเดียวก็ไม่สมศักดิ์ศรีสุดท้ายรื้อบ้านกลับไปรอสร้างเมืองต่อเป็นธรรมชาติของเขาอย่างนั้นฉะนั้นใครก็ตามที่มาประกาศตัวเองว่าฉันเป็นโพธิสัตว์แล้วตอนนี้ฉันลาพุทธภูมิแล้วเนี่ยนะองค์พระประธานมาพูดหลวงพี่ยังไม่ค่อยเชื่อเลยน้อยองค์ที่ลาจริงๆครับอย่างที่มั่นใจว่าลาจริงๆแล้วอย่างเช่นหลวงพ่อฤาษีลิงดำโอเคลาอันนั้นละนะครับนะครับแต่หลายๆองค์ก็ยังไม่ลาแล้วก็ยังรอคิวอยู่นะครับพี่จะไปเป็นในอนาคตหลวงพ่อปานวัดบางนมโคอาจารย์ของหลวงพ่อฤาษีนะครับมีคนล่ำลือว่าท่านคือใครล่ำลือกันว่าท่านคือพระพุทธเจ้าในอนาคตองค์ที่10ก็คือในสมัยพุทธกาลก็คือช้างปาลิไลยกะ
จำเรื่องป่าดีไลได้ไหมที่นะครับพระเจ้าหนีพระทะเลาะกันไม่อยากอยู่ละเขาไปอยู่ในป่านะครับเสร็จแล้วก็มีช้างมากับลิงมาอุปถากนะครับช้างชื่อปาริไลยกะมาอุปถากพระพุทธเจ้านะครับนั่นแหละครับพอพระเจ้าเดินออกจากป่าก็หัวใจสลายนะครับแล้วก็ตายนั่นแหละครับก็คือหลวงพ่อปานวัดบางหนองคอพูดแล้วคนลุกฟืบฟืบเลยเนี่ยนะครับอีกองค์นึงครับที่น่าสนใจคือหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะครับเป็นที่ล่ำลือกันว่าเหมือนกันล่ำลืออีกเหมือนกันเพราะหลวงพี่ไม่มีตาทิพย์รู้ไม่รู้เองนะครับล่ำลือกันว่าท่านคือพระศรีอริยเมตไตรมาในรอบที่แล้วมาเป็นหลวงปู่ทวดเห็นไหมครับว่าเป็นพระยุคอยุธยาแต่ยุคของเราก็ยังนับถือท่านนะครับแล้วก็ยังแสดงความศักดิ์สิทธิ์นะครับเรื่องศักดิ์สิทธิ์เรื่องความแคล้วคลาดปลอดภัยนี่สุดยอดนะครับหลวงพี่นี่รอดตายครอบครัวหลวงพี่เนี่ยรอดตาย2ครั้งเพราะว่าพระหลวงปู่ทวดนะครับพระหลวงปู่ทวดใส่ไว้ในรถเนี่ยมีอยู่องค์เดียวเนี่ยนะครับรถวิ่งไปถึงเขาใหญ่เหลือสายพานเท่าเส้นผมจอดรถเปิดกระโปรงออกมาสายพานเหลือแค่เส้นผมเนี่ยแล้วรอดภูเขาลงมาได้นะครับรอดตายมาได้ยังไงก็เรื่องอัศจรรย์ลงไปใต้อีกครั้งลงไปภาคใต้อีกครั้งหนึ่งไปถึงหัวหินไปจอดที่สถานีรถไฟหัวหินเปิดกระโปรงรถออกมาเหมือนกันเลยครับเหลือสายพานเท่าเส้นผมเหมือนกัน2ครั้งในชีวิตอันนี้คือเรื่องจริงเล่าให้ฟังกันเลยฉะนั้นสุดยอดครับบารมีของท่านก็สุดยอดเหมือนกันก็คือท่านหลวงปู่ทวดทุกวันนี้ก็มีคนสร้างรูปท่านแถวๆภาคใต้เห็นไหมนะครับใหญ่โตมโหฬารวัดอะไรนะจำชื่อไม่ได้ห้วยมงคลวัดห้วยมงคลนะครับนี่ก็บารมีเบ่งบานนะครับท่านทั้งหลายครับโพธิสัตว์เป็นอย่างนี้แหละครับอ๋อสำนักใหญ่สำนักจันทร์บินต้องพูดถึงท่านหน่อยท่านทั้งหลายครับวันนี้นะครับดาตาที่หลวงพี่ได้มาท่านเป็นวิริยาธิกะโพธิสัตว์ในอยู่ในขั้นไหนครับขั้นเปล่งวาจาเขาประกาศตัวเองเป็นต้นธาตุต้นธรรมแล้วแต่การันตีว่ายังไม่ได้รับพยากรณ์มีครูบาอาจารย์ยืนยันหลายคนว่ายังไม่ได้รับพยากรณ์ยังไม่เป็นนิยตะโพธิสัตว์ยังมีสิทธิ์เบี้ยวยังมีสิทธิ์นะครับยังมีสิทธิ์เบี้ยวได้นะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับเฉพาะคิดในใจนะครับก็ซัดไปแล้ว28คิดในใจนะครับ28มากกว่าปัญญาธิกะทำไปทั้งสายอีกไหมเพราะว่าปัญญาธิกะพุทธเจ้าของเราเนี่ยแค่20นะครับแต่ของท่านเนี่ยคิดในใจเลยมาแล้วเลย28บวกกับอีกเศษเท่าไหร่ไม่ทราบแต่มโหฬารไหมมโหฬารฉะนั้นนี่คือสาเหตุว่าเวลาท่านทำอะไรใหญ่โตอู้ฟู่เห็นไหมนะครับระเบิดระเบ้อเลยครับเวลาท่านขึ้นไปนั่งบนยอดแล้วก็เอาพระทั้งหลายมานั่งเรียงอยู่ข้างล่างโอ้โหยังกับท่านเป็นพระพุทธเจ้าเลยเห็นไหมว้านะครับนี่บารมีมันเบ่งจากข้างในของเขามีสิทธิ์เป็นสิทธิโดยชอบธรรมของเขาเราไปตำหนิติเตียนก็ไม่ได้แต่เราแสดงภาพให้ดูไงจะได้เข้าใจเข้าใจไหมครับหลวงพี่ไม่ได้ตำหนิติเตียนท่านนะครับยกย่องนะครับแต่ว่าหลวงพี่ว่ามันผิดเวลาสักเล็กน้อยนะครับรอให้เป็นพระพุทธเจ้าก่อนก็จะแจ๋วกว่านี้นะครับท่านทั้งหลายเอาละครับอันนี้ก็ไม่ว่ากันว่าไปแล้ว ครับท่านทั้งหลายครับนี่คือภาวะโพธิสัตว์ก็เป็นอย่างนี้แหละครับขี้แอคธรรมดาครับเขาว่า to be number one ไงคือความเป็นนะครับ to be คืออารมณ์โพธิสัตว์ to be number one ฉันจะต้องเป็นหนึ่งเสมอฉะนั้นมันง่ายไหมที่จะอิจฉาคนง่ายถ้าใครล้ำหน้ากูไม่ยอมเห็นไหมเพราะกูต้องเป็น number one เข้าใจยังนะครับอันนี้เข้าใจเอาละมีอะไรต้องคุยกันฉะนั้นสิ่งที่เป็นเครื่องขวางมรรคผลนะครับ1อธิษฐานอยากเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนพวกมดแมงวันนั้นที่มาอธิษฐานอยากเป็นพระพุทธเจ้าประเภทนี้ไม่มีสิทธิ์รอดไม่มีสิทธิ์ได้มรรคผลในศาสนาพระเจ้าพระองค์อื่นนะครับ2อธิษฐานอยากเป็นปัจเจกหลวงพี่เนี่ยเป็นสายปัจเจกตระกูลปัจเจกนะครับปัจเจกนี่นักคิดสร้างกรอบคิดของตัวเองขึ้นได้แล้วก็ยึดมั่นในสิ่งที่ตัวเองคิดจำได้ไหมหลวงพี่พูดไปแล้วเมื่อคืนฉะนั้นท่านหลายครับหลวงพี่ก็มีนิสัยทางปัจเจกมาแต่หลวงพี่บอกตรงๆว่าหลวงพี่ลาแล้วนะครับหลวงพี่ไม่เอาหลวงพี่ขอมาเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคดมขอพ้นทุกข์ในชาตินี้จะได้หรือไม่ได้อีกเรื่องนึงแต่ต้องตั้งเป้าครับที่บอกว่าบวชแล้วไม่ได้หวังนิพพานอย่ามาบวชดีกว่านะครับเพราะว่าการบวชนั้นก็ต้องประกาศแล้วว่าเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งฉะนั้นการบวชมากินข้าวชาวบ้านมันต้องมีมิชชั่นของมันชัดเจนว่าหน้าที่คืออะไรเป้าหมายคืออะไรถูกต้องไหมครับฉะนั้นท่านทั้งหลายครับเป้าหมายของการบวชหลวงพี่ก็คือทำพระนิพพานให้แจ้งแต่จะแจ้งหรือไม่แจ้งอีกเรื่องหนึ่งนะครับจะได้สำเร็จหรือไม่สำเร็จอีกเรื่องหนึ่งเอาละฉะนั้นใครก็ตามปรารถนาปัจเจกคืออะไรฉันอีโก้แรงไม่จะเป็นแต่ไม่มีแต่จำได้ไหมครับว่าปัจเจกนั้นมีแต่อีโก้ไม่มีมหากรุณาใช่ไหมฉะนั้นพวกนี้เนี่ยก็อย่างว่าล่ะครับต้องรอไปตรัสรู้เองนอกพุทธการนะครับตรัสรู้แล้วก็ไปอยู่เขาคันธมาศไปอยู่กับหมู่คณะปัจเจกด้วยกันก็จะไปอยู่ที่เดียวกันนี่ก็คือหมู่ปัจเจกนะครับ
ใครอธิษฐานปัจเจกไว้ก็ไม่มีสิทธิ์มรรคผลก็ควรจะลาด้วยนะครับถ้าใครถ้าไม่ลาก็ไม่มีสิทธิ์ได้มรรคผลมีอีกอธิษฐานติดตามโพธิสัตว์องค์อื่นนะครับอย่างเช่นเนี่ยเขามาทำจันทร์บินเห็นไหมแล้วเขาทำรูปอันตัวองค์โตๆไว้ข้างในเป็นรูปของเขานั่นแหละครับไอ้ธรรมกายองค์ใหญ่สุดก็คือตัวแทนของท่านธรรมชโยในอนาคตว่าจะมาตรัสรู้ในอนาคตแล้วการที่เขาให้ทำพวกเราทำธรรมกายประจำตนนั่นหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าเราไปสมัครสมาชิกรีจิสเตอร์เป็นบริวารของเขานั่นเองเขาหาบริวารให้ครบล้านคนจำได้ไหมครับเขาบอกว่าถ้าเราทำองค์เดียวแต่ร่วมกันหลายๆคนได้ไหมไม่มีทางยอมเลยต้อง1คน1องค์แต่ยอมให้ผ่อนได้จำได้ไหมนั่นแปลว่าอะไรครับนั่นคือการรีจิสเตอร์สมัครสมาชิกตัวจริงเขาต้องการสมาชิกรอบแรกนั้นล้านคนและยังบอกด้วยนะถ้าจ่ายมากได้อยู่ใกล้จำได้ป่ะนะครับเห็นไหมครับว่านี่คืออะไรนี่คือจัดองค์กรในอนาคตแล้วก็พยายามทำรูปเนี้ยให้มันอยู่ในตาลปัดบ้างอยู่ในย่ามบ้างอะไรก็แล้วแต่ให้เป็นเครื่องหมายให้เราจำให้แม่นเพื่อจะฝังลงไปในจิตเราว่าเมื่อถึงเวลาท่านมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตพวกเราที่เคยอธิษฐานติดตามท่านก็จะได้ลงมาเป็นพุทธะเล็กๆนะครับเป็นอนุพุทธะในสมัยของท่านที่เป็นสัมมาสัมพุทธะในสมัยนั้นนี่ไงครับนี่คืออารมณ์โพธิสัตว์เป็นนะครับอันนี้ชี้ให้ดูท่านทั้งหลายครับถ้าเราไปอธิษฐานล็อกกับโพธิสัตว์องค์ใดองค์หนึ่งเอาไว้มรรคผลปิดเหมือนกันนี่ไงที่หลวงพี่กลัวบอกว่าถ้าเกิดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านประกาศว่าท่านเป็นโพธิสัตว์เมื่อไหร่มรรคผลในประเทศไทยปิดเลยเพราะว่าเรารักท่านทุกคนทุกคนในห้องนี้รักท่านใช่ไหมนะครับถ้าท่านชวนมีหวังกิเลสมันพาไปเลยดีตามพระองค์เหอะทึกจบไหมโอกาสมรรคผลปิดไหมปิดเลยครับนั่นก็อีกประการนึงเอาละครับท่านทั้งหลายครับเจอสาวสวยน่ารักและเราก็มีความรักดูดดื่มเรามีความรักที่เราเป็นความรักอมตะแล้วก็บอกว่าที่รักฉันจะรอเธอเธอรอฉันเราไปนิพพานด้วยกันเกี่ยวก้อยกันไปนะจ๊ะถ้าประเภทนี้แหละครับไม่รอดอีกเช่นเดียวกันลองคิดดูสิครับว่าวันนี้มาเกิดเป็นคนแต่สุดที่รักยังเป็นหมาอยู่เลยจะทำยังไงจะรอกันไหมเนี่ยนะครับจะบอกให้เลยว่าถ้าท่านปรารถนามรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันท่านต้องใจดำครับท่านต้องใจดำท่านต้องใจเหี้ยมท่านต้องทำท่านี้ครับนึกออกหรือยังครับทำท่าอะไรครับชักดาบครับเบี้ยวทุกชนิดครับกูเคยไปสัญญิงสัญญาเขาไว้กูเบี้ยวหมดแล้วกูไม่เอาแล้วนะครับตั้งใจใหม่เลยตั้งเป้าใหม่เลยว่าข้าพเจ้ามุ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันโดยเร็วพันไม่อิงใครไม่รอหน้าอินหน้าพรหมที่ไหนต้องอารมณ์นี้เลยครับจึงจะรอดท่านทั้งหลายครับขึ้นเกาะซะก่อนหลังจากรู้แล้วว่าตำแหน่งเกาะอยู่ตรงไหนตรงไหนปลอดภัยตรงไหนเป็นที่ดีงามแล้วค่อยต่อเรือไททานิคออกจะไปรับใครก็ไปรับไปเถอะนะครับแต่ขึ้นเกาะให้ได้เสียก่อนอย่ามัวแต่จูงกันว่ายน้ำอยู่อย่ามัวแต่ตามไปกันตามกันมาก็จมน้ำตายกันไม่มีประโยชน์ฉะนั้นถ้าท่านพร้อมหลวงพี่จะพาพวกท่านทั้งหลายที่มีความพร้อมท่านที่ไม่พร้อมไม่จำเป็นนะครับเฉยๆนะครับให้โอกาสคนอื่นที่เขาพร้อมก่อนวันนี้เราจะมาแก้นะครับสังโยชน์ตัวที่สองก็คือวิจิกิจฉาการที่เราประกาศอธิษฐานพระนิพพานในชาติปัจจุบันโดยเร็วพันเป็นการประกาศความไม่มีวิจิกิจฉาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าท่านพร้อมที่จะละสังโยชน์ข้อสองวันนี้ณบัดนี้ก็ขอเชิญครับท่านทั้งหลายครับก่อนอื่นก็ขอเปลี่ยนรูปก่อนนะครับเป็นพระพุทธเจ้ามาเป็นสักขีพยานให้แก่เรานะครับอ๋อตำราบอกแล้วไงครับคิดเก่งแต่จำไม่เป็นนะครับไม่เคยจำอะไรในหัวเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวพยายามขอเชิญเทวดาที่มานิมนต์มาเมื่อกี้นะครับที่เชิญมาเมื่อกี้เนี่ยขอความกรุณาอยู่ต่ออย่าเพิ่งไปนะครับเดี๋ยวเราจะต้องนโมสามจบแสดงความเคารพแล้วก็ศีลยังไม่ได้เมื่อกี้รับศีลแล้วนะครับก็เหลืออย่างเดียวคือนโมแล้วก็เริ่มได้เลยนะครับพร้อมนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าแต่องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าผู้มีนามว่าครับประกาศชื่อเราและนามสกุลดังๆเลยนะครับพระพัสกรภูริวัฒโนภาวิไลได้กระทําตามโดยชอบแล้วซึ่งธรรมของพระองค์โดยกําหนดรู้และพิจารณาในกองทุกข์ความทนได้ยากอันได้แก่ความเกิดทั้งปวงเป็นทุกข์ความแก่ชราเสื่อมโทรมอ่อนล้าของสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ความตายความจากพรากทั้งปวงเป็นทุกข์ความโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจพักแค้นใจทั้งปวงเป็นทุกข์ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจทั้งปวงเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักเป็นที่พอใจทั้งปวงเป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่สมปรารถนาไม่สมหวังในสิ่งนั้นทั้งปวงเป็นทุกข์พิจารณาไตรตรองถี่ถ้วนดีแล้วในกองทุกข์ทั้งปวงดังกล่าวมานั้นมีศรัทธาเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ในพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาที่คุณและพระมหากรุณาที่คุณของพระพุทธองค์พร้อมด้วยพระธรรมที่ทรงตรัสไว้ดีแล้วพร้อมด้วยพระสงฆ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบถึงที่สุดแล้วในธรรมของพระองค์ข้าพระพุทธเจ้าจึงมีมหากุศลจิตอธิษฐานมุ่งตรงต่อพระนิพพานหากมีเหตุปัจจัยถึงพร้อมขอให้ข้าพระพุทธเจ้าพึงถึงที่สุดแห่งทุกข์ทั้งปวงคือพระนิพพานในชาติปัจจุบันโดยเร็วพลันเทินข้าพระพุทธเจ้าขอประกาศสัจจะเป็นอธิษฐานบารมีดังต่อไปนี้บุญบารมีใดๆไม่ว่าทานศีลเนคขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาทั้งที่เป็นบารมีธรรมดาอุปบารมีและปรมิตรและปรมัตถบารมีที่ข้าพเจ้าเคยบำเพ็ญสั่งสมมานับแต่อเนกชาติทุกกับทุกกันทุกอสงไขยหาประมาณมิได้ข้าพเจ้าขอน้อมเอามาทั้งหมด
มาเป็นกำลังในการปฏิบัติเพื่อเป้าหมายสูงสุดคือพระนิพพานให้แจ้งในปัจจุบันโดยเร็วพลันสองอธิษฐานอื่นใดที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันที่ข้าพเจ้าเคยอธิษฐานไว้ในอดีตเช่นอธิษฐานพุทธภูมิอยากเป็นพระพุทธเจ้าอธิษฐานปัจเจกภูมิอยากตรัสรู้เองเป็นพระปัจเจกอธิษฐานเพื่อความเป็นอัครสาวกอสีติมหาสาวกหรือฐานะอื่นใดในพระโพธิสัตว์พระองค์อื่นหรือแม้แต่การอธิษฐานที่ไปเกี่ยวข้องผูกพันไว้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือชุมชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพื่อรอเข้าถึงพระนิพพานในอนาคตในสมัยเดียวกันบ้างบัดนี้ข้าพเจ้าขออธิษฐานอย่างสูงสุดเต็มกำลังใจยกเลิกอธิษฐานในอดีตที่เป็นอุปสรรคต่อมรรคผลนิพพานในปัจจุบันเหล่านั้นทั้งหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีข้อแม้นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป 3. ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเอาบารมีทั้งปวงมาเป็นกำลังเพื่อมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันโดยเร็วพลันหากยังมีส่วนเหลือแห่งบารมีธรรมมากมายเพียงใดข้าพเจ้าขอน้อมมาใช้ในการทำกิจพระพุทธศาสนาขนถ่ายสรรพสัตว์สรรพวิญญาณสรรพเทพเจ้าทั้งปวงให้ข้ามสู่พระนิพพานตามเจตนารมณ์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้สัจจะอธิษฐานบารมีนี้จงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จขอให้สัจจะอธิษฐานบารมีนี้ตั้งขึ้นแทนอธิษฐานในอดีตทั้งปวงขอให้สัจจะอธิษฐานบารมีอันเป็นสัมมาทิฏฐิแห่งมรรคมีองค์8ที่ข้าพเจ้าได้ตั้งขึ้นแล้วนี้จงเป็นกุญแจธรรมไขพลิกบารมีทั้งปวงให้กลายเป็นมรรค8ประหารปวงกิเลสให้เกิดมรรคสมังคีขจัดโลภโกรธหลงตัณหามานะอุปทานอทิฏฐิและอวิชชาให้ถึงการแตกทำลายสิ้นสูญไปเป็นสมุจเฉทประหารในชาติปัจจุบันโดยเร็วพลันเทินข้าพระพุทธเจ้าขอโมทนาความดีกับบารมีธรรมทั้งหลายทั้งปวงอันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอัครสาวกเจ้าพระอสีติมหาสาวกเจ้าพระอรหันตสาวกเจ้า
พระอริยสังฆเจ้าตลอดจนพระโพธิสัตว์เจ้าที่ได้สังสมบำเพ็ญมาแล้วและถึงซึ่งความสำเร็จในความปรารถนาอันเป็นกุศลแล้วขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีส่วนในบุญกุศลคุณความดีและบารมีธรรมที่ท่านได้เข้าถึงแล้วเหล่านั้นและขอให้ข้าพเจ้าจงถึงที่สุดแห่งทุกทั้งปวงคือมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันโดยเร็วพันเทินโมทนาสาธุสาธุสาธุขอให้สำเร็จขอให้สำเร็จขอให้สำเร็จพิ้งครับขอท่านทั้งหลายนะครับนั่งสมาธินะครับทำความสงบนะครับประมาณ10นาทีเลยนะครับดูจิตของเราว่าจิตของเราขณะนี้มันกระเพื่อมเป็นยังไงมันเป็นไปยังไงดูว่าความรู้สึกของเราที่ผ่านมานะครับแล้ววันนี้ที่เราได้ประกาศอธิษฐานพระนิพพานในชาติปัจจุบันแล้วความรู้สึกของท่านมันเป็นไปเช่นไรนะครับมันอ่อนแอมันโหวงมันเว้ามันเป็นยังไงดูเอาไปเฉยๆไม่ต้องไปคิดไปนึกอะไรดูมันไปนะครับWe'll be right back.
จะเกิดมายาวนานแสนยาวนานผ่านสุขผ่านทุกข์ผ่านวงจรชีวิตเคยทุกข์มากมายมหาศาลเคยสุขมากมายมหาศาลถ้านับศพที่กองทุกข์ทับถมกันก็เป็นภูเขาเหล่ากาเท่าไรจึงจะพอกับการเวียนว่ายตายเกิดนี้แบบนี้เราตัดสินใจแล้วที่จะทำเป้าหมายให้ชัดเจนเราจะเดินออกจากวงจรแห่งความทุกข์ไปสู่ภาวะที่มีความสุขไร้ทุกข์ต่อไปนั่นคือพระนิพพานความรักความชังการกระทบกระทั่งความเกี่ยวข้องความผูกพันกี่ภพกี่ชาติแล้วที่เราต้องมาทุกข์อย่างนี้หวังความสุขแต่ก็ได้คุกเป็นรางวัลเท่าไรจึงจะอิ่มจึงจะพอยังไม่สาแก่ใจอีกเหรอกับชีวิตที่ผ่านมายังมีความหวังอันไหนที่จะไขว่คว้าอีกแล้วมันจะให้ความสุขจริงๆหรือขออนุโมทนากับทุกท่านที่ได้เข้ามาสู่การอธิษฐานเพื่อนิพพานในชาติปัจจุบันซึ่งได้ผ่านสังโยชน์ข้อที่2ก็คือละวิจิกิจฉาบัดนี้ท่านได้ละวิจิกิจฉาได้สิ้นเชิงแล้วท่านหมดสงสัยแล้วในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ความมั่นคงได้เกิดขึ้นแล้วกับชีวิตของเราให้รางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกับชีวิตเราแล้วให้เป้าหมายที่ชัดเจนแก่ชีวิตของเราแล้วไม่มีอะไรมีค่ายิ่งกว่านี้อีกแล้วสิ่งที่ท่านให้กับตัวท่านเองเป็นสิ่งที่หาได้ยากและก็คุ้มค่ากับการเกิดมาในชาตินี้ของเราวันหนึ่งเราจะขึ้นไปยืนบนฝั่งและเราก็จะสามารถสังเคราะห์ยื่นเชือกยื่นเรือช่วยเหลือคนอื่นๆที่เรารักที่เคยมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเราให้ขึ้นฝั่งมาด้วยกันขอความสุขความเจริญจงมีกับพวกเราทุกคนโดยทั่วหน้ากันขอความก้าวหน้าในธรรมมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันจงเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนโดยทั่วหน้ากันในชาติปัจจุบันนี้ท่านทั้งหลายครับก็ขอเชิญท่านค่อยๆ คลายจากสมาธิออกมานะครับก็อนุโมทนากับทุกคนนะครับวันนี้พวกเราได้ทำมิชชั่นที่สำคัญมากก็คือการทำลายความลังเลสงสัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์นะครับไม่สงสัยลังเลในพระรัตนตรัยก้าวสู่ความเป็นอริยบุคคลนะครับท่านทั้งหลายครับเหลืออีกข้อเดียวที่ท่านต้องทำมิชชั่นสุดท้ายอันนั้นก็คือต่างคนต่างต้องไปทำกันเองคือทำอย่างไรให้ศีลของเราบริสุทธิ์นะครับเคลียร์เส้นทางของเราเองต่างคนต่างก็ต้องรับผิดชอบตัวเองนะครับเริ่มต้นด้วยการเป็นผู้สมาทานรักษาศีลด้วยการเป็นผู้ที่ตั้งอกตั้งใจที่จะไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนอาจจะใช้เทคนิคในการที่สมาทานภาษาไทยแล้วก็ตรวจเช็คมันทุกวันนะครับตรวจสอบมันทุกวันเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเองนะครับเดี๋ยวมันก็จะก้าวหน้าขึ้นเองก็ขอให้พวกเรานั้นเอาจริงเอาจังกับการดำเนินชีวิตนะครับแล้วคุณจะเห็นเลยว่าชีวิตคุณเปลี่ยนให้ดูนะครับชีวิตคุณเปลี่ยนให้ดูมี
คนใกล้ชิดหลวงพี่มากมายนะครับผู้มาปฏิบัติธรรมแล้วก็กลับไปรักษาศีลอย่างตั้งอกตั้งใจแม้กระทั่งเขามายืนยันกับหลวงพี่ว่าหนูเหมือนคนโง่นะคะหนูค้าขายตอนนี้นะคะภาษีก็จ่ายตรงเป๊ะนะครับแต่ว่าคนเพื่อนๆที่ร่วมอาชีพเดียวกันบอกว่าหนูโง่คนอื่นเขาก็โกงภาษีกันทั้งนั้นแหละแต่หนูยืนยันเลยค่ะว่าเดี๋ยวนี้โชคอยู่ข้างหนูตลอดหนูจีบอะไรมันเฮงทุกตัวหนูจับตรงไหนเป็นเงินเป็นทองไปหมดเรื่องจริงครับถ้ามีโอกาสว่าหลังจากถ่ายคลิปแล้วเอามายืนยันดีไหมถ่ายเป็นคลิปมาแล้วมาเปิดพวกเราดูว่าคนที่เขามั่นใจศีลแล้วเขายืนยันอะไรนะครับให้พวกเรามีกำลังใจว่าเออวันนี้ฉันยังเทาๆอยู่แต่เดี๋ยวฉันจะขจัดให้มันหมดไปไอ้ความเทาๆเนี่ยเดี๋ยวฉันจะล้างมันนะครับบอกไว้อย่างหนึ่งสมกรน่ะเขาไม่ชอบคนจ่ายภาษีตรงรู้ป่าวทำไมเขาอยากให้เราโกงเขาปล่อยไว้หนึ่งปีแรกโกงไปฉันรู้ว่าแกโกงแต่ฉันไม่พูดโกงปีที่2รู้อยู่แล้วมันต้องโกงปีที่3โกงต่อไปนึกว่าฉันไม่รู้หรือไงปีที่3ปีที่4พอปีที่5มันมาหาเรื่องเลยครับนี่ขอประเมินย้อนหลังแล้วประเมินทีตัวเลขมโหฬารคุณต้องเจ๊งปิดบริษัททันทีเลยท่านทั้งหลายครับแล้วคุณก็ต้องไปเจรจากับเขาต้องการให้คุณโกงเขาไม่ชอบคนที่จ่ายตรงอาหลวงพี่เนี่ยทำน้ำดื่มสายทิพย์นะครับที่เชียงใหม่สรรพกรมาขอประเมินท่านบอกไม่ยอมจ่ายภาษีตามจริงผ่านหัวก๊อกตั้งมิเตอร์เท่าไรก็จ่ายตามนั้นทะเลาะกันอยู่3ปีครับทะเลาะกับสรรพกรเนี่ยสุดท้ายสรรพกรต้องยอมและทุกวันนี้ไม่เคยมีปัญหาอีกเลยก็ลองคิดดูนะครับอันนี้เล่าสู่กันฟังอ่ะตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาของการตอบคำถามแล้วครับเพราะว่ามิชชั่นทั้งหมดที่หลวงพี่ควรจะทำหลวงพี่ก็ได้ทำแล้วนะครับตอนนี้มาดูคำถามที่ตกค้างอยู่ว่ามีอะไรบ้างที่หลวงพี่ยังไม่ได้ตอบนะครับโอเคน่าจะเป็นอันนี้นะครับเรียนถามพระอาจารย์พัศกรค่ะอยากทราบว่าเราจะทำบุญอย่างไรให้กับคนที่ฆ่าตัวตายได้ไปเกิดเร็วๆคะตายปุ๊บเขาก็เกิดปั๊บแล้วแต่เกิดอยู่ข้างล่างท่านทั้งหลายครับเรื่องคนฆ่าตัวตายเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะบอกวิธีตอบคำถามให้อันหนึ่งที่ไม่เคยคุณอาจจะไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนเลยการที่คนฆ่าตัวตายเนี่ยเหตุผลเพราะว่ากายกับจิตไม่สมดุลฟังเข้าท่าไหมกายจะจิตไม่สมดุลฆ่าตัวตายจึงมี2 อย่างฆ่าแล้วตกนรกกับฆ่าแล้วขึ้นสวรรค์มีขึ้นสวรรค์ด้วยเหรองงไหมงงไหมมีฆ่าตัวตายแล้วขึ้นสวรรค์ด้วยเหรอมีปัญหามันก็คือว่าความไม่สมดุลของกายกับใจนั้นเกิดขึ้นด้วยจิตใหญ่หรือจิตเล็กถ้าจิตเล็กจิตห่อเหี่ยวจิตหดหูแล้วเป็นเหตุให้ฆ่าตัวตายลงนรก 100% อะไรคือจิตเล็กจิตหดหูเช่นสูญเสียคนที่ตัวเองรักสูญเสียทรัพย์สินสมบัติสูญเสียโอกาสสูญเสียอะไรก็ตามที่ตัวเองให้ความสำคัญแล้วตัวเองขังจิตอยู่ในอารมณ์นั้นแล้วก็เลยรับสภาพไม่ไหวพอรับสภาพไม่ไหวกายมันเท่าเดิมแต่ใจมันฝ่อลงไปมันรับน้ำหนักกายไม่อยู่มันต้องทำลายกายทิ้งประเภทนี้ก็คือคนที่สูญเสียคนรักแล้วกระโดดนะครับกระโดดตึกตายกินยาตายผูกคอตายประเภทนี้ลงนรก 100% ครับแต่ฆ่าตัวตายแล้วขึ้นสวรรค์มีเหรอมีเยอะด้วยปรากฏในพระไตรปิฎกเยอะเลยเช่นพระพุทธเจ้าของเรากระโดดให้เสือกินจิตนั้นยิ่งใหญ่มากครับเพราะอะไรเสือแม่ลูกอ่อนอยู่ในเหวกำลังจะกินลูกตัวเองท่านเห็นว่าพระโพธิญาณเป็นเรื่องยิ่งใหญ่และพระองค์ก็ยอมสละชีวิตเพื่อเป็นทานให้แก่แม่เสือกระโดดลงไปเลยเสือให้เสือมันกินซะเลยเพื่อมันจะได้ไม่กินลูกมันอย่างนี้แหละครับจิตมันใหญ่ไหมจิตมันใหญ่จนขั้นกายรับไม่ไหวนะครับก็ทำลายกายทิ้งเช่นสืบนะคะเสถียรนะครับด้วยอุดมการณ์ของการรักษาป่าชีวิตฉันไม่มีค่าอะไรเมื่อคนไม่สนใจเรื่องรักษาป่ากู้ยิงเลยตุ้มเลยไปเป็นพระสยามเทวาธิราชไม่ธรรมดานะครับขอโทษฉะนั้นสงครามทหารถูกปลุกระดมว่าก็ให้ออกไปรบคุณดูเรื่อง Braveheart ไหมนะครับ Braveheart ไอ้พระเอกขี่ม้ามาแล้ว
นะครับทหารของพวกอังกฤษมาโอ้โหมืดฟ้ามัวดินไอ้พวกสกอตแย่แล้วเว้ยมีแต่สำง่ามนะครับใจฝ่อแล้วถอดใจแล้วโอ้โหมามืดฟ้ามัวดินเลยทหารสกอตเอ้ทหารอังกฤษนะครับพวกเรานี่มีแต่พวกชาวนาชาวไร่ถือแค่นะครับสองงสำง่ามจะไปสู้อะไรกับนะครับกองทหารนะครับที่มาเต็มชุดกำลังจะถอดใจพระเอกขี่ม้ามาพระเอกปลุกระดมกำลังใจบอกว่าไงบอกว่าจริงอยู่ถ้าพวกคุณหนีไปตอนนี้หลังจากวันนี้ไปแล้วคุณอาจจะมีชีวิตรอดอยู่แต่คุณมีชีวิตอยู่ในฐานะที่เป็นคนที่เป็นทาสไปตลอดชีวิตแต่ถ้าคุณเข้าสู่สมรภูมิในวันนี้ณปัจจุบันนี้ณเดี๋ยวนี้คุณอาจจะมีชีวิตอีกไม่ถึงนะครับไม่ถึงวันนี้อาจจะตายภายในวันนี้แต่คุณมีชีวิตที่เหลืออยู่อย่างคนที่มีไทยแก่ตัวเองเป็นอิสระชนโอ้โหปลุกระดมเสร็จปั๊บไอ้พวกนั้นฮึ่ม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 วิ่งลุยเข้าไปหากองทหารเข้าไปนะเครื่องฆ่าคนทั้งนั้นอะเข้าไปฆ่าตัวตายไหมเข้าไปฆ่าตัวตายแต่ใจใหญ่ไหมใจใหญ่จนกายไม่มีความหมายนะครับนี่ไงการฆ่าตัวตายแบบที่ใจใหญ่ปลุกใจให้มีกำลังใจใหญ่เนี่ยวัดไหนวัดอรุณมีคนนะครับพวกโพธิสัตว์เนี่ยเผาตัวตายเป็นพุทธบูชา2คนนะครับในอะไรจำชื่อไม่ได้ละนะครับหลวงพี่ยังเคยไปดูเขายังมีรูปปั้นอยู่นะครับเผาตัวตายเลยจุดไฟถวายเป็นพุทธบูชาพวกพระทางด้านพระมหายานนะครับแถวเวียดนามจุดไฟเผาตัวเองประท้วงสมัยอะไรล่ะสมัยยุคไหนนั่นโงดินเดียมโงนสมัยพวกตระกูลโงขึ้นมาสมัยนั้นพวกคริสต์กำลังขึ้นพวกพระพุทธก็เผาตัวเองตายก็มีหรือว่าพระทิเบตที่เผาตัวเองประท้วงจีนเห็นไหมครับพวกนี้เขาก็อารมณ์โพธิสัตว์นะครับอารมณ์ใจใหญ่พวกนี้เข้าไปสวรรค์ไม่ลงใจใหญ่มันไม่ใช่ใจเล็กแต่ถ้าใจฝ่อนี่ลงนั้นแยกออกหรือยังกายกับใจไม่สมดุลกันเป็นเหตุให้ฆ่าตัวตายนะครับทีนี้มาดูกันครับไอ้นี่คงจะเป็นประเภทเศร้าหมองอ้อกรณีที่จะช่วยคนที่กำลังจะฆ่าตัวตายสมมุติว่าสาวน้อยผู้หนึ่งสูญเสียแฟนและแฟนหนีไปแล้วทิ้งไปแล้วไปมีคนอื่นแล้วตัวเองก็เสียใจมากไปยืนอยู่บนหลังคาตึกกำลังจะกระโดดตึกคนก็มายืนอยู่ข้างล่างอย่าโดดอย่าโดดนะครับท่านทั้งหลายครับจะแก้ยังไงอ่ะคนไหนลองคิดวิธีแก้สิจะแก้ยังไงไม่ให้เธอโดดตึกไอเดียของพี่นะไอเดียของพี่ก็คือว่าไปตามพ่อแม่มันมาแล้วให้พ่อแม่มันเงี้ยวๆอยู่ข้างล่างลูกอย่าโดดลูกอย่าโดดแต่ตอนนั้นมันยังคิดอะไรไม่ออกมันสนใจแต่เรื่องที่มันสูญเสียอย่างเดียวมันยังขังตัวเองอยู่ในมิตินั้นอยู่เสร็จแล้วเราแซงทำเป็นทำทีว่านะครับไปหาเรื่องพ่อแม่มันเนี่ยลูกมึงจะทำให้คนอื่นก็เดือดร้อนไปหมดเนี่ยมึงเลี้ยงลูกยังไงแล้วก็ทำท่าไล่ตีพ่อแม่มันให้ฝุ่นตลบเลยให้เละเลยไล่ยำเลยนะครับพอเห็นแม่มันพ่อมันโดนยำอยู่ข้างล่างมันจะกระโดดตึกหรือมันจะลงมาช่วยพ่อแม่มันรีบลงมาช่วยพ่อแม่มันเลยมันลืมไปละจริงๆแล้วมนุษย์เราเนี่ยมันมีอยู่หลายมิติบทบาทหลายบทบาทเช่นเราเป็นพ่อแม่ของลูกนะครับเราเป็นลูกของพ่อแม่เราเป็นเพื่อนของเพื่อนเราเป็นอาจารย์ของลูกศิษย์เรามีตั้งหลายบทบาทซ้อนตัวเราอยู่เห็นไหมครับแต่ตอนนั้นเนี่ยมันพังไปบทบาทเดียวคือมันกับแฟนมันแต่บทบาทอื่นยังอยู่ไหมยังอยู่แต่ตอนนั้นมันเห็นแต่ไอ้ความที่นะครับมันเห็นมิติเดียวคือตอนที่มันเป็นนะครับถูกแฟนทิ้งไปมันคิดอยู่ตรงนั้นอย่างเดียวมันย้ำอยู่ตรงนั้นมันลืมบทบาทอื่นฉะนั้นต้องปลุกเราให้บทบาทอื่นมีความโดดเด่นขึ้นมาจนกระทั่งมันจำได้ว่าอ๋อมันไม่ใช่เป็นแค่แฟนกับไอ้คนนั้นคนเดียวแต่มันยังเป็นลูกของพ่อแม่มันยังเป็นเพื่อนของเพื่อนยังเป็นลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์ตรงนั้นแหละต้องดึงให้มันโดดเด่นขึ้นมานะครับตรงนี้เป็นวิธีแก้เอาละครับอันนี้ก็พูดถึงเรื่องฆ่าตัวตายโดยคร่าวๆหนูเคยได้ยินว่าคนทำแบบนี้เท่ากับว่าเป็นคนทำบาปหนักตัดโอกาสในการแสวงบุญแล้วเขาจะต้องทำแบบที่เขาฆ่าอีก500ชาติจริงไหมคะอันนี้คนโบราณพูดมาแล้วเยอะมากนะครับหลวงพี่ก็เห็นว่าไม่เห็นผิดตรงไหนก็คงจะฆ่าตัวตายต่อกันไป500ชาติคนที่พูดเรื่องนี้ให้กับหลวงพี่ฟังจริงๆก็คืออาจารย์แม่ชีของหลวงพี่เองท่านเล่าให้ฟังว่าท่านฆ่าตัวตายต่อเนื่องกันมาหลายร้อยชาตินะครับต่อเนื่องมาหลายร้อยชาติเพราะว่าท่านบอกว่าท่านมีคู่บารมีเป็นพระโพธิสัตว์อาจารย์นพพรเป็นโพธิสัตว์แล้วเป็นคู่บารมีกันมานะครับปรากฏว่าอาจารย์นพพรมักจะใจดีเสมอเป็นโพธิสัตว์นี่แจกแหลกมีทรัพย์สินสมบัติไปแจกสาวเสือคนนู้นคนนี้หมดท่านก็งอนไปงอนมาน้อยอกน้อยใจฆ่าตัวตายผูกคอตายทุกทีเ
พอฆ่าตัวตายแล้วอาจารย์นพพลก็ไปบวชบวชเพื่อจะเอาบุญมาพาท่านพ้นจากนรกก็เป็นอย่างนี้หลายภพหลายชาติจะเป็นอย่างเงี้ยคือตัวเองงอนทุกทีแล้วก็ไปฆ่าตัวตายพอฆ่าตัวตายตัวพระโพธิสัตว์ก็สงสารก็ไปบวชซะไปบวชเสร็จแล้วก็ไปทำเป็นสมณธรรมแล้วก็เอาบุญตัวเองเนี่ยมาดึงขึ้นมาเป็นอย่างนี้นะครับนับครั้งไม่ถ้วนแต่ท่านมาเล่าให้ฟังว่าตอนหลังเนี่ยมันเหมือนกับกรรมมันต้องมาใช้หมดในชาติที่ท่านมาพัฒนาในรอบสุดท้ายเนี่ยมันเหมือนกับว่าในใจเนี่ยคิดฆ่าตัวตายนับครั้งไม่ถ้วนอยู่ในใจเนี่ยเดี๋ยวก็คิดเนี่ยคือกรรมมันส่งผลนี่คือไอ้เหตุที่มันจะต้องฆ่าตัวตาย500ชาติมันมาส่งผลทีเดียวอันนี้ก็คือเล่าสู่กันฟังนะครับมีทางออกหรือทำบุญแบบไหนบ้างที่คนเหล่านี้จะมาเกิดได้รับบุญที่เราทำแล้วส่งไปให้ถ้าไงก็ตามน่าจะเป็นบุญต่ออายุใช่นะครับต่ออายุประเภทไหนคนที่จะตายไม่ตายแลแล้วให้มีโอกาส อย่างเช่นปล่อยปลาโดยที่ไปซื้อปลาหน้าเขียงนะครับหลวงพี่เคยบอกว่าต้องรอจังหวะนะไอ้ตัวไหนที่แม่ค้าเลือกแล้วนะครับและถือดาบถืออีโต้กำลังจะฟันแล้วนะ stop 3เท่าเอาตัวนั้นเลยเอาตัวนั้นไอ้ตัวนั้นอ่ะเขาไปถึงจังหวะที่เขาไอ้ตัวนั้นกำลังจะโดนมีดอยู่แล้วกำลังเฉียวเฉียดเนี่ยเอาเลยเอาตัวนั้นให้3เท่าเลยขอประมูลเดี๋ยวนี้เลยเอาตัวอื่นไปแทนไม่เอ้ยเป็นตัวอื่นไม่ชอบนะครับเดี๋ยวตัวอื่นก็สวยอีกแต่ว่าเชื่อตัวนั้นแหละนะครับเดี๋ยวมันก็จะกลายไปอีกตัวนึงสวยอีกนะครับก็โอเคครับเอาประมูลไปนะครับ3เท่าว่าไปอันนี้ก็คือเทคนิคที่หลวงพี่คิดนะครับเอาละครับท่านทั้งหลายดูซิมีอะไรอีกเนี่ยกราบเรียนพระอาจารย์ค่ะการถวายมหาสังฆทานประกอบด้วยพระไตรบวชพระบาทตาลปัดพระ5นิ้วโอ้โหสุดยอดนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองจัดสังฆทาน1ชุดอาหารข้าวหวานถ้าถวายแล้วจะมีคนบวชพอดีไม่มีชุดพระไตรบวชพระบาทตาลปัดจะได้ส่งมากจริงมั้ยคะเอ๊ะแปลว่าอะไรวะเดี๋ยวก่อนถวายมหาสังฆทานประกอบพระไตรบวชพระโอเคบาทตาลปัดพระ5นิ้วบางสมัยจัดสังฆทาน1ชุดอาหารข้าวหวานอันนี้ก็พอที่จะบวชแล้วนะถ้าถวายแล้วมีคนจะบวชพอดีไม่มีผ้าชุดไตรบวชตาลปัดอันนี้ส่งมากมั้ยเป๊ะเลยเพราะว่าอะไรสิ่งที่เราทำไปแล้วมีคนต้องการพอดีมันก็เสริมแรงสิครับใช่มั้ยนะครับไม่ใช่ทำไปแล้ววางทิ้งไว้เขาก็ลืมกันไปแต่นี่พอดีมีคนกำลังจะบวชแล้วต้องการไอ้ไตรชุดนั้นพอดีโปเชบุญเยอะครับบุญเยอะนะครับมหาสังฆทานมหาแปลว่าเยอะสังฆทานใหญ่ก็คือกำลังใจเยอะนะครับเน้นกำลังใจเป็นหลักนะครับกำลังใจเยอะที่สละออกนะครับแล้วก็จะทำเป็นชุดใหญ่ก็อย่างที่หลวงพี่บอกอะนะครับอะไรครับไออะไรล่ะถังเปลอะที่เขาไว้ผสมปูนอะใส่ไปให้เต็มเลยมหาสังฆทานแน่นอนครับยังไงก็แน่นอนนะครับเอาละครับท่านทั้งหลายครับขอถามพระอาจารย์พัศกรถ้าคนหนึ่งตายไปแล้วจิตยังอยู่มันไม่มีใครที่จิตมันตายนะครับจิตมันไม่ตายแต่จิตมันเกิดดับตลอดเวลาแม้ในวินาทีนี้มันก็เกิดดับจะเรียกว่าตายไหมก็ไม่เห็นมันตายนี่ใช่ไหมจิตมันก็เกิดดับสืบเนื่องกันมานะครับแม้ตายแล้วร่างกายตายแต่จิตจะเกิดดับต่อไหมยังรับรู้อยู่เกิดดับรับรู้ต่อไปนะครับแต่ไม่ได้เป็นตัวเป็นตนนะอย่าคิดว่าเป็นอัตตานะเดี๋ยวเข้าใจผิดมาทะเลาะว่าฮะนี่พระอาจารย์พัศกรสอนว่าจิตเป็นอัตตานะครับจิตมันก็คนละจิตกันแล้วแต่มันสืบเนื่องกันมาพูดอย่างนี้ชัดไหมนะครับถามว่าถ้าคนหนึ่งตายไปแล้วจิตยังอยู่ไม่ทราบว่าจะไปเกิดใหม่ในภพภูมิหน้าภพภูมิเดียวกันได้หลายๆคนหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นจะมีคนกล่าวว่าชาติที่แล้วเป็นรัชกาลที่5หรือกรมหลวงชุมพรหลายคนมาหลายคนมากอาจจะเป็นหมื่นๆพันๆคนเรื่องนี้ตลกนะครับมีคนก็เคยดูให้หลวงพี่บอกว่าเนี่ยท่านน่ะเป็นองค์ดำโอ้กูก็ดำใช่เลยนะฮะไม่ใช่หรอกแหมหาว่ากูเป็นพระนเรศวรจะบ้าเหรอนะครับนิสัยมันไม่ใช่เลยนะครับนิสัยไม่ใช่ขำขำจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูกันให้ลึกๆก็คือมีอีกคนหนึ่งเขาบอกว่าหลวงพี่ไม่ใช่พระนเรศวรหรอกแต่ว่าขอยืนยันว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้ท่าไม่ได้เลือกนะครับไม่ได้เลือกเป็น the last of อยุธยานะครับเป็นพระเจ้าเอกทัตเขาว่าอย่างนั้นท่านหลายก็ว่าเออเป็นไปได้เพราะกูบ้ากามเหมือนกันนะครับท่านหลายแต่ทีนี้ทำไมเขาคนแรกจึงเห็นว่าเป็นพระนเรศวรอ๋อตอนที่บ้านเมืองแตกจำได้ไหมนะครับตอนที่กรุงเสียกรุงใช่ไหมพระเจ้าเอกทัตต้องไปซอกซ่อนอดอยากแล้วอดตายนะครับต้องหลบซ่อนก็หลบซ่อนหลวงพี่เคยมีนิมิตอยู่ครั้งหนึ่งฝันว่าตัวเองเนี่ยหนีไปใต้ส้วมหนีไปอยู่ใต้ฐานนะครับมันเป็นโพรงอยู่ใต้ส้วมแล้วมันมีช่องมองเห็น
แล้วมองเห็นทหารพม่าคนหนึ่งเดินผ่านไปแล้วหันมาเห็นเรานึกถึงว่าคนกำลังหลบหนีแล้วมีคนเห็นเราความรู้สึกยังไงกูตายแน่แต่ทหารพม่าคนนั้นแกล้งทำเป็นไม่เห็นแล้วเดินไปรอดตายมาได้นี่เป็นในฝันนะครับเป็นอย่างนั้นหนีไปอยู่ใต้ฐานใต้ซ่วมนะครับก็ลองคิดดูครับว่าถ้าตามประวัติพระเจ้าเอกทัตก็คืออดอยากตายในใจของคนที่เป็นราชาหรือเป็นกษัตริย์เนี่ยจะคิดถึงบรมกษัตริย์ที่ผ่านมาในอดีตที่เป็นวีรบุรุษไหมทำไมกูไม่เป็นเหมือนอย่างพระนเรศวรฉะนั้นไอ้ภาพพระนเรศวรที่อยู่ในใจนะครับถูกบันทึกเข้าสู่ใจไหมถูกบันทึกเข้าสู่ใจเวลาใครเซิร์ชเข้ามาในใจก็จะเห็นภาพพระนเรศวรก็เลยตีความผิดว่าเราเป็นพระนเรศวรจริงๆไม่ใช่เหมือนกับมีพระผู้ใหญ่องค์หนึ่งท่านบอกว่าท่านเคยเป็นอดีตเจ้าเมืองฟ้าแดดสงยางก็คือเมืองกาฬสินธุ์นะครับท่านอ้างว่าท่านเป็นเจ้าเมืองฟ้าแดดสงยางปรากฏว่าครูบาอาจารย์หลวงพี่ดูให้บอกว่าไม่ใช่อ่ะตอนนั้นเนี่ยเป็นน้องเจ้าเมืองแล้วอิจฉาเจ้าเมืองอยากเป็นเจ้าเมืองแล้วก็ไปชอบเมียของเจ้าเมืองด้วยยุ่งไหมล่ะตัวเองก็เลยพิมพ์ภาพตัวเองเหมือนตัวเองเป็นพระเจ้าเมืองไว้ในใจเวลาตัวเองเซิร์ชกลับเข้าไปก็นึกว่าตัวเองเคยเป็นเจ้าเมืองความจริงไม่ใช่เป็นความเข้าใจแบบผิดเพี้ยนนะครับอันนี้ก็เป็น data ที่อยู่ในจิตนะครับมันสามารถผิดเพี้ยนได้ฉะนั้นหลายๆคนที่เขาเคารพรัชกาลที่5หลายๆคนที่เคารพกรมหลวงชุมพรฝังรูปร.5ไว้ในใจมากๆเข้าเวลาเซิร์ชเข้าไปก็นึกว่าตัวเองเป็นนะครับอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับอันนี้เยอะเรียนถามพระอาจารย์พัศกรหากในชาตินี้ตั้งจิตขอนิพพานในปัจจุบันโดยตั้งใจจะเปลี่ยนให้ได้โสดาบันหากไม่ได้นิพพานแล้วไปเกิดใหม่ในชาติหน้าจะทราบได้อย่างไรว่าเราจะมาเกิดเป็นคนดีหรือไม่ถ้าล็อกนิถ้าล็อกโสดาบันได้แล้วเกิดมาแล้วเป็นคนดีครับมันจะมีธรรมชาติไม่เบียดเบียนด้วยติดตัวมาเลยประเภทที่จะนะครับให้ฆ่าเป็ดฆ่าไก่เนี่ยไม่เอาหนีไม่เอาไม่อยากทำเลยมันจะมีอารมณ์ในประเภทนั้นเลยนะครับทุบตีให้ตายไงก็ไม่ทำประเภทนี้นะครับถ้าเกิดเป็นคนไม่ดีจะสามารถนิพพานได้หรือคะโอกาสน้อยมากครับเพราะว่าด้วยแรงอธิษฐานด้วยบุญบารมีที่เป็นถึงพระโสดาบันมันจะเลือกที่เกิดที่เหมาะสมเองอัตโนมัตินะครับอันนี้ไม่มีปัญหาแล้วก็จะเกิดไม่เกิน7ชาตินะครับทุกอีกไม่เกิน7รอบก็จะได้เป็นพระพุทธเป็นพระอรหันต์นะครับถ้าไม่ได้เกิดในศาสนาพุทธบรรลุนิพพานไม่ได้ใช่มั้ยคะจะเกิดนะครับในศาสนาพุทธเพราะว่าพอมันเป็นสมาธิฐิเนี่ยมันไม่ต้องการอธิษฐานไปเกิดที่อื่นอีกละมันต้องเกิดในสมัยที่เป็นพุทธกาลและเกิดในหมู่คนที่เป็นสมาธิฐิมันจะต้องอธิษฐานล็อกตรงนี้เป็นสำคัญนะครับถ้ายังมีภพมีชาติอยู่นะครับกราบนมัสการพระอาจารย์พัศกรเราจะไปนิพพานในชาตินี้ได้เลยหรือคะได้แน่นอนครับไอ้ที่สอนบอกว่ายากนี่ครับเพราะว่าเท่าที่ฟังมาดูแล้วหนทางมันยากเหลือเกินไอ้คนที่มันสอนว่ายากเพราะว่ามันไปผิดทางครับท่านทั้งหลายโปรดทราบแล้วมันก็ประเภทเอางุ่นเปรี้ยวอ่ะกูกินไม่ได้คนอื่นอยากกินเลยประเภทนี้เยอะนะครับขอถามพระอาจารย์พัศกรถ้าคุณแม่อายุ85ปีเป็นคนจีนไม่ค่อยรู้เรื่องพระพุทธศาสนาเพราะไม่ได้เข้าวัดถ้าเกิดก่อนตายไม่ได้แช่งวงเล็บสาธุนะครับโอเคถ้าเกิดก่อนตายตั้งใจไว้ว่าจะทำให้จิตสุดท้ายของคุณแม่ดีเพราะคุณแม่เจอแต่สิ่งไม่ดีเครียดวิตกควรทำอย่างไรดีนำคุณแม่สวดพุทโธธัมโมสังโฆและให้นึกถึงพระรูปจะได้ไหมตายไปแล้วจิตจะไปที่ใดคุณต้องหายเกินให้หายเจอก่อนว่าอุปทานความยึดถือที่เขาบูชาเขาเคารพเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับถ้าเป็นนโมอะไรนะแบบจีนเขาอะไรนะอาจารย์คาเชนได้หมดอะอะไรนะนโมอะไรนะที่พวกนโมไตซือถ้าเขานิมนต์ไตซือก็ไปเอาเทปนโมไตซือมาใส่ข้างหูนะครับท่านทั้งหลายครับมันมีไอ้กล่องเสียงนะครับรู้สึกวัดอะไรนะที่อยู่ตรงใกล้ๆเสาชิงช้าเดี๋ยววัดสุทัศน์เนี่ยมีพระหลวงตาองค์หนึ่งแกทำกล่องเสียงนะครับเป็นพุทธังสรณังธัมมังสรณังสังฆังสรณังแล้ววนไปวนไปวนไปอย่างเงี้ยนะครับไอ้อย่างเงี้ยไปซื้อมา250บาทหรือประมาณเนี้ยแล้วก็ข้อหูไว้เปิดเลยเราไม่ต้องมาสวดไม่ต้องเมื่อยปากนะครับแล้วท่านก็จะได้ฟังไปตลอดนะครับพุทธังสรณังคัจฉามิแล้ววนไปธัมมังสังฆังพุทธังธัมมังไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเวิร์คครับเวิร์คหลวงพี่เคยซื้อไปลังหนึ่ง50อันไปมอบให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เอาไว้ช่วยพวกโคม่านะครับนะครับไม่รู้ว่าป่านนี้มันพังไปหมดหรือยังนะครับเพราะมันพังง่ายของจีนนะครับค่อนข้างจะห่วยหน่อยอันเนี้ยนะครับก็โปรดทราบ
ถ้าคุณแม่เป็นคนจีนก็ต้องเอาสไตล์จีนที่ท่านจับอารมณ์เป็นกุศลนะครับอย่าลืมว่าอารมณ์กุศลก็พอแล้วขนาดพวกคริสเนี่ยนะครับเขามีเวลาเขาจะตายถ้ามีบาดหลวงมารับไถ่บาปนะครับอย่างเช่นในกองทหารที่ไปรบในสงครามที่สมัยสงครามโลกครั้งที่2ก็จะต้องมีบาดหลวงประจำกองทัพกองร้อยเนี่ยเพื่อไปคอยให้พวกที่กำลังจะตายไม่ตายแหละได้สารภาพบาปแล้วก็ได้จับอารมณ์กุศลไปดีได้นะครับไปสวรรค์ได้เหมือนกันครับท่านทั้งหลายครับอาจารย์เชนไปไหนอ่ะไม่ออกมาด้วยกันหรอมานั่งคู่เลยมาเดี๋ยวจะเดี๋ยวต้องนำปฏิบัติใช่ไหมเดี๋ยวผมตอบอีกสักตอนนี้หมดเวลายังหมดเวลาแล้วนะครับฉะนั้นที่เหลือติดไปก่อนนะครับThank you.